เกียรติยศเพื่อนพ้องการล้างแค้นและศักดิ์ศรีแห่งมาตุภูมิสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทีม T1 ต้องแบกรับเอาไว้บนบ่าตลอดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายตลอดการแข่งขันอย่าง World Championship 2023ของเกม League of Legends ที่พวกเขาต้องเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้มาให้ได้แต่บนเส้นทางของนักแข่ง e-sport ยอมรู้ดีว่ามันไม่ได้ง่ายดายและโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นเมื่อทุกคนต่างก็ใฝ่ฝันที่จะคว้าถ้วยแชมป์มาครองเชกเช่นเดียวกันกับพวกเขาแต่อะไรกันที่ทำให้ทีม T1 ทั้ง Faker พระเจ้าของใครหลายๆคนที่ต่างโหยหาแชมป์อีกสักครั้งหลังจากที่ตัวเขาเองไม่ได้จับถ้วยมาเป็นเวลาหลายปีและรุ่นน้องในทีมทุกคนที่ก็คาดหวังว่าจะได้จับมันสักครั้งอะไรกันที่ทำพวกเขาขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของการเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในปี2023ในเกม League of Legends ได้อย่าได้รอช้าเราไปดูเส้นทางอันเต็มไปด้วยเรื่องราวและอารมณ์อันมากมายนี้กันเลยครับกับเส้นทางของทีม T1 ในการคว้าแชมป์ League of Legends World Championship 2023ของใหม่มาแล้วช็อกโกแลตจาก Mr. Beast ยูทูบเบอร์ชื่อดังในราคาถูกที่สุดในไทยณตอนนี้กระปุกจากแอนิเมชื่อดังอย่างจูจูสึไคเซนและอินฟลูเอนเซอร์สายหา Emotional Damage และยังมี G-Fuel รสชาติใหม่จาก Attack on Titan Naruto Rainbow Six และอีกเพียบให้จับจองในราคาพิเศษที่ Gamery Shop ลิงก์ที่ใต้คลิปเลยนะครับรีบเลยช้าหมดอดนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงความเข้มข้นและเรื่องราวสุดพีคของการได้แชมป์ในปีนี้ของทีม T1 เราอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูสักนิดให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นว่ากว่าทีม T1 จะฝ่าฟันจนยกถ้วยในรอบนี้ได้พวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างบอกเลยว่ารู้แล้วจะทำให้การได้แชมป์ของทีม T1 ในรอบนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ที่มากขึ้นไปอีกโดยหลังจากปีที่แล้วทีม T1 ก็เกือบจะสามารถคว้าแชมป์มาครองเป็นสมัยที่4ได้สำเร็จแต่ทว่าด้วยความแข็งแกร่งของทีม DIX ก็ทำให้เป้าหมายในครั้งนั้นล้มเหลวไปอย่างน่าเสียดายด้วยสกอร์3-2แต่ว่านั่นกลับเหมือนกับเป็นการสูญฝ่ายที่ทำให้นักแข่งภายในทีม T1 นั้นลุกโชนและกระหายชัยชนะมากกว่าเดิมเมื่อจบการแข่งขันดังกล่าวไปหลายๆทีมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อเสริมทัพให้ทีมแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแต่สำหรับทีม T1 แล้วพวกเขายังคงมั่นใจในความสามารถและเคมีที่เริ่มเข้าขากันได้ของผู้เล่นในทีมจึงเลือกใช้ผู้เล่นชุดเดิมนั่นก็คือซูสออนเนอร์เฟเกอร์กูมายูชิและก็คีเรียแต่ถึงกระนั้นการจะกลับมาพังงาดให้แข็งแกร่งเท่าแต่ก่อนก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าทีมแข่งขัน League of Legends ในภูมิภาคต่างๆก็เริ่มมีการพัฒนาการที่มากขึ้นจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีก่อนในช่วงต้นปี2023ทีม T1 ก็สามารถแสดงผลงานแดงยอดเยี่ยมในการแข่งขัน LCK Spring 2023ที่เป็นทัวร์ League of Legends ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีในรอบแบ่งกลุ่มประจำสัปดาห์พวกเขาสามารถทำผลงานได้ด้วยการชนะไปถึง17เกมและแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นก่อนที่จะตกทีต่างๆในสายบนจนมาถึงรอบชิงได้แต่ทว่าก็กลับต้องมาตกม้าตายให้กับทีมเกนจีอีกครั้งที่เขี่ยพวกเขาลงมาสายล่างก่อนหน้านี้และก็พลาดการคว้าแชมป์ในฤดูกาลดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดายต่อมาในการแข่งขัน MSI ที่เป็นการแข่งขันใหญ่ประจำปีทีม T1 เองก็ยังพังงาโชว์ฟอร์มเทพอยู่เรื่อยๆจนต้องมาเจอกับทีม JDG หนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจากแดนมังกรโดยในการแข่งขันครั้งนั้นก็กินเวลาถึง5เกมด้วยกันก่อนที่ในเกมสุดท้ายจะเป็นทาง JDG ที่เล่นได้ดีกว่าและก็เอาชนะเข้าไปสู่รอบชิงได้ไม่วายเมื่อทีม T1 ลงมาสายล่างก็ยังแพ้ให้กับทีมบิลลี่และก็จบเส้นทางการชิงแชมป์ MSI ไปอีกครั้งอย่างน่าเสียดายการพลาดแชมป์ถึง2รายการอย่างติดกันทั้งที่เป็นทีมตัวเต็งของการแข่งขันก็เริ่มทำให้แฟนๆนั้นเริ่มไม่มั่นใจโดยบางส่วนก็มองว่ายุคของทีม T1 ได้มาถึงทางตันแล้วมองว่าทีมอื่นเก่งกว่าทีม T1 แถมบางคนก็มองว่าทีม T1 นั้นไม่ได้อยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ำมีหนำซ้ำยังมีข่าวร้ายมาอีกเมื่อทางต้นสังกัดของทีม T1 ได้ออกมาเผยว่าเฟเกอร์พระเจ้าของใครหลายๆคนประสบกับปัญหาบาดเจ็บบริเวณข้อมือและจำเป็นต้องรับการรักษาเป็นเวลากว่า4สัปดาห์ด้วยกันทำให้ช่วงระยะเวลานั้นต้องใช้ผู้เล่นสำรองไปก่อนซึ่งมันก็สร้างความกังวลให้กับแฟนๆเป็นจำนวนมากเพราะก่อนหน้านี้ขนาดเล่นกันครบทีมยังไม่สามารถทำผลงานได้ดีแล้วตอนนี้เฟเกอร์ยังมาบาดเจ็บอีกหลังจากนั้นก็ยังมีข่าวที่ว่ามีการบีบบังคับให้เฟเกอร์ลงแข่งทั้งที่อาการบาดเจ็บนั้นยังดีไม่พอซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆคนเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่ทีม T1 เกือบแตกกันเลยทีเดียวจากเหตุการณ์มารุมมาตุ้มทั้งหมดแถมในตอนที่เฟเกอร์เจ็บจนไม่ได้ลงเล่นนั้นทีมก็เผชิญกับความพ่ายแพ้ถึง7เกมติดเลยด้วยตรงนี้นี่แหละที่จะเห็นว่า
เฟเกอร์ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เล่นเลนกลางเท่านั้นแต่เขายังเป็นคนคอลเกมและยังเป็นพี่ใหญ่ให้กับผู้เล่นทั้งทีมเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วยแน่นอนว่าแพ้เยอะขนาดนี้ผู้คนก็มองว่าในปีนี้ทีม T1 คงไม่ได้ก้าวไปเล่นในการชิงแชมป์โลกแน่ๆโชคดีที่เฟเกอร์สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ทันและก็กลับมาลงแข่งขันได้อีกครั้งแทนที่คำดูถูกโบโลเจเน็ตเหล่านี้จะทำให้ทีม T1 ฟอร์มย่ำแย่แต่มันกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้กับผู้เล่นในทีม T1 แม้ว่าในการแข่งขัน LCK Summer รอบแบ่งกลุ่มผลการแข่งขันแพ้ชนะจะไม่ได้ออกมาเป็นอันดับต้นๆของหัวตารางครั้งแต่ว่าในรอบน็อกเอาท์พวกเขาก็ยังโชว์ฟอร์มการเล่นเองน่าประทับใจโดยการชนะทีมสายบนมาโดยตลอดเส้นทางจนกระทั่งต้องมาเจอกับคู่ปรับประจำภูมิภาคอย่างเกนจีอีกครั้งและมันก็เหมือนหนังม้วนเดิมไม่ผิดเพราะว่าทีม T1 ถูกผลักให้ต้องลงไปสายล่างและก็เป็นทีมที่คว้าแชมป์ประจำฤดูกาลซัมเมอร์ไปจากทีม T1 อีกครั้งแน่นอนว่าทีมที่ชนะฤดูกาลซัมเมอร์ได้จะได้รับตัวเข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกในทันทีแต่ด้วยบารมีตลอดปีของทีม T1 ที่ได้สร้างผลงานเอาไว้อย่างน่าชื่นชมมันก็ทำให้แต้มประจำภูมิภาค LCK ของพวกเขามีมากที่สุดเป็นอันดับที่2และนั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะได้เข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกเป็นซีดที่2ของเกาหลีใต้และด้วยความที่ชิงแชมป์โลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการโยกย้ายภูมิภาคและประเทศที่เป็นเจ้าบ้านอยู่เป็นประจำแต่ในครั้งนี้มันก็ได้วนกลับมาอีกครั้งที่ประเทศเกาหลีใต้ได้รับเลือกเป็นประเทศเจ้าบ้านในการจัดการแข่งขัน League of Legends World Championship ประจำปี2023ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าบ้านนั้นก็5ปีที่แล้วอย่างไรก็ดีในการแข่งชิงแชมป์โลกครั้งนี้มันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเล็กน้อยโดยแต่เดิมการแข่งขันจะมีการแข่งขันแบบรอบ Play In และก็รอบแบ่งกลุ่มแล้วจึงไปต่อในรอบ Knock Out แต่ปีนี้ได้มีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาอย่าง Swiss State แทนที่รอบแบ่งกลุ่มโดย Swiss State นั้นจะเป็นการแข่งขันแบบ Best of 1เพื่อเก็บสะสมแต้มชนะในแต่ละรอบโดยใครที่มี3แต้มก่อนก็จะได้ไปต่อในรอบ Knock Out แต่กระนั้นมันก็มีเงื่อนไขที่ว่าทีมใดก็ตามที่ได้2แต้มแล้วและต้องการอีก1แต้มเพื่อไปต่อจะต้องแข่งขันแบบ Best of 3ซึ่งทีม T1 ก็ได้ถูกส่งเข้าไปในรอบ Swiss State ในฐานะตัวแทนจากภูมิภาค LCK จนกระทั่งการแข่งขันรอบ Play-in ได้มาถึงที่สิ้นสุดและได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Swiss State สมรภูมิโหดที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นในรอบเปิดสนามทีม T1 จะต้องมาเชิญหน้ากับทีม Liquid หนึ่งในทีมที่มาจากโซนอเมริกาเหนือหรือว่า LCS ซึ่งเมื่อเทียบราศีกันแล้วก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าทีม T1 มีชัยเหนือทีมดังกล่าวได้อย่างไม่ยากกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ประมาทคู่แข่งเพราะแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้ดูเป็นตัวเต็งของการแข่งขันแต่ขึ้นชื่อว่า e-sport แล้วอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยในช่วงเลือกตัวนั้นทางทีม Liquid ก็ได้มีการตัวแบนอย่างอาเซียซึ่งถือเป็น Respect Band เพื่อไม่ให้ Faker หยิบตัวละครดังกล่าวมาเล่นเพราะว่าผู้เล่นในวงการต่างก็รู้ถึงพิษสงของ Faker เวลาได้จับตัวจักรพรรดิไก่ตัวนี้จนกระทั่งการเลือกตัวนั้นผ่านพ้นไปทางนักพากย์ก็ได้กล่าวว่าพร้อมของทางทีม T1 นั้นมีศักยภาพที่สูงเมื่อเทียบกับทางทีม Liquidอย่างไรก็ดีเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นทางกูมาและคีเรีย2คู่หูเลนล่างจากทีม T1 ก็ได้ทักทายเลนล่างของทีม Liquid จนเรียกแฟลชไปได้ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันผู้เล่นป่าของทั้ง2ทีมนั้นก็เดินเข้าแก๊งพร้อมกันโดยป่าออนเนอร์เข้าแจมเลนบนส่วนป่าของ Liquid เข้าแก๊งเลนล่างแน่นอนว่าซูสผู้เล่นเลนบนที่ดันคู่ต่อสู้จนกอดป้อมนั้นก็ได้โอกาสได้ป้อมในทันทีแม้ว่าเลนกลางของทีม Liquid จะเทเลพอร์ตไปช่วยแต่มันก็ไม่ทันสุดเก็บเฟิร์สบัตของเกมไปได้แต่ก็แลกมาด้วยชีวิตของตัวเองและเพื่อนที่เข้ามาช่วยแก๊งจากนั้นป่าของ Liquid ก็เข้าแก๊งในเวลาเดียวกันก็จัดการกูมาลงไปได้เรียกได้ว่าต้นเกมสถานการณ์ของทีม Liquid เป็นต่อ The Guma and Carry are they going to be okay with Pyoshik moving in Yeah Summit trying to deal with this minion wave but it is just too big They do manage to get a teleport out Can they kill him in time That is going to be the one for one is now the stun comes inIt's a 2-for-1 and TL trade up. Now Pyoshik making his move towards the bottom side. The Q's going to land. Gumiyoshi's in so much trouble. And Core JJ just said, I take down this team. It's my job, man. อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะพลาดในช่วงแรกไปแต่ซูดก็ยังใช้ศักยภาพของตัวละครอย่างเจสในการกดดันเลนได้อย่างหนักทว่าเขาก็ยังต้องเจอกับลีซินที่ซุ่มรอการแก๊งก่อนที่จะเข้ามาสะบั้นบาทาเก็บคิวไปได้และไม่รอช้าพวกเขาก็เก็บออบเจคทีฟอย่างริฟทอรัลไปได้แม้ว่าทีม T1 จะพยายามเข้ามากดดันแต่ทางทีม Liquid ก็ยังมุ่งมั่นจะเอาริฟให้ได้จนสามารถจัดการได้สำเร็จทางทีม T1 ที่ขัดขวางไม่สำเร็จจึงไม่เลือกจะคว้าน้ำเหลวและเปิดไฟต์ต่อในทันทีเฟเกอร์ Faker เห็นโอกาสมอจึงแฟลชเข้าแปลนตีกลางวงจนเรียกแฟลชจากทีม Liquid ได้ถึง3คนแต่ลีซินดันแฟลชไม่พ้นระยะสกิลของเฟเกอร์เลยถูกรวบก่อนจะโดนเก็บคิวไปได้Arrow coming in. Yeah, Ona is going to get blocked out, so Pyoshik is going to be able to take this one. The arrow's going to connect, but Yon is going to be able to cleanse that one away. Ona's still looking for more.
as the shockwave lands, Fushik is going to try and safeguard his way out, but the hostile takeover will cancel that, and Faker will grab his first of the game. เมื่อถึงเวลาเอามังกรตัวแรกต่างฝ่ายต่างพยายามครองวิชั่นในพื้นที่รอบบ่อมังกรแต่ภูมาที่เห็นโอกาสอย่างเฉียบคมก็ได้ยิงอันตีของแอชเข้าหัวมิดเลนฝั่งลิควิดในทันทีก่อนที่สหายร่วมทีมจะร่วมกันประเคนเท้าให้ยังนักจนจัดการไปได้ทั้งโคนทั้งมังกรNow this dragon is getting some attention. Wards everywhere. Arrow going to connect onto APA. The hostile takeover comes through, and there is the chanting of CC. I don't know what you're supposed to do. จากนั้นต่างฝ่ายต่างก็พยายามต่อกรกันอย่างหนักหน่วงแต่ก็เป็นทางทีม T1 ที่สามารถพังป้อมได้มากกว่าแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการเสียแต้มคิวก็ตามรวมไปถึงมังกรตัวที่2เองก็ตกเป็นของทีม Liquid ก่อนที่ในเวลาต่อมา Faker จะถูกจัดการลงและเปิดโอกาสให้ทาง Liquid นั้นเข้าบ่อบารอนต่อในทันทีสถานการณ์เริ่มเทไปทางทีมลิควิดจำนวนผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็มากกว่าจึงทำให้พวกเขานั้นเอาบารอนแต่ทางทีวันนั้นก็ยังใช้สกิลต่ออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งทีมลิควิดได้จัดการบารอนสำเร็จแต่ทีมทีวันก็อาศัยจังหวะนี้เปิดไฟในทันทีท็อปเลนของลิควิดที่พยายามทำจังหวะให้เพื่อนก็โดนจัดการลงไปเป็นคนแรกก่อนจะตามด้วยมิดเลนที่โดนโป๊กเลือดมาเรื่อยๆจนเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งหลอดซัพพอร์ตที่พยายามช่วยอย่างเต็มที่ก็ HP หมดตามๆกันไปก่อนที่เหยื่อรายสุดท้ายอย่าง AD Carry จะโดนรุมประชาทันเก็บเป็นคนสุดท้ายของไฟเรียกได้ว่า4ต่อ5ทีม T1 ก็หวั่นเกรงเลยล่ะครับ Opportunity can he play bounce so they get him out of the pit and it's going to be Pyotrik that locks down the Baron can they win the fight though is the question hostile takeover gets the kill utilizing Yun to kill APA it's a disaster for TL and Zeus he knows it he's flashing over walls Yun's going to be able to pick up one thoughAnd yeah, he's in an alcove, and I don't know whether he's getting out unless it's via the death chamber. So there it is, gonna be the kill lockdown by Zeus. ทว่าเฟเกอร์ก็ถูกเจอตัวกลางป่าบนของฝั่งตัวเองก่อนที่จะโดนลีซินจัดการลงแบบโซโล่คิวสถานการณ์กลับมาเสียเปรียบอีกครั้งจากการเสียเฟเกอร์ไปแต่ทางลิควิดก็ไม่ได้เดินหน้ากดดันต่อจากสถานการณ์ที่ได้เปรียบนี้จากนั้นเมื่อบารอนตัวที่2ได้เกิดมาใหม่อีกครั้งทางลิควิดก็เดินหน้าหวังจะเอาบารอนตัวที่2เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับฝั่งของตัวเองแต่ทว่านั่นมันก็เป็นกับดักคีเรียที่เดินมาหวังจะเปิดวิชั่นให้เพื่อนก็ถูกดักเก็บไปก่อนเป็นคนแรกก่อนที่ไฟจะดำเนินต่อและก็เสียเฟเกอร์ที่เพิ่งจะเทเลพอร์ตตกลงมาตามมาด้วยออเนอร์ที่ถูกรุมจนต้านไม่ไหวโมเมนตัมของเกมเริ่มเทมาทางทีมลิควิดหลังจากได้3คิวและบารอนตัวที่2มาครองAnd right now, TL is looking to peel. They're hoping to get the teleport and then peel. They do not want to flip this. Area is just going to get caught out of position. Call JJ is there, and that is going to be the pickoff to start this one. Even the Rift Skull is going to stay with the kick on the Faker from Pyotrik. It does not stop from this man today. And Ona down to 50%. Of course, Summit's got the Q3, and it's a double for APA, and that's going to be a Baron for TL.Pyotrik is legitimately the defending world champion, getting two kills for TL. No jungler for T1. That's the second Baron in the game. นั่นจึงทำให้พวกเขาแยกกันดันเลทเพื่อใช้บัฟบารอนเสริมให้มินเนี่ยนแข็งแกร่งและดันบ้านแต่ด้วยการที่แยกกันนั้นมันก็ทำให้ทีม T1 สามารถเข้าพิกออฟผู้เล่นของทีมลิควิดลงได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ดีในช่วงไฟท์ที่35ทางซัพพอร์ตของทีมลิควิดก็ได้เห็นโอกาสทองและกระโจนเข้าเปิดไฟรวบ3คนด้วยอัติของเรลแต่คีเรียนั้นก็เคาน์เตอร์ไฟด้วยการอัติของตัวอย่างเรเนต้าจนทำให้เพื่อนมีเวลาไฟที่ได้เปรียบมากขึ้นจนสามารถจัดการผู้เล่นฝั่งลิควิดไปได้ทั้งหมด4คนและจังหวะนี้ก็กลายเป็นพอยต์จบเกมทันทีที่ทีม T1 ไม่รีดอสิ่งอื่นใดอีกแล้วพวกเขาก็ดันบ้านและก็ปิดเกมแรกของคู่เปิดสนามไปด้วยชัยชนะอย่างหวุดหวิดBuild to a sankiness. Scatter the weak trying to come forward here as Summit just by himself finds himself and kill the Magnus Storm onto three. It's gigantic and Summit's going all out. He's going to get out of the fight as well with Kumayushi. He's taken down Yun already. And Core JJ, both of them are going to go golden and it's T1 that just roll over the top of TL and even Summit will not be allowed to escape as Kumayushi going to be the Nexus turrets falling down our observers.Following the story of Summit, but it's the Nexus that needs to be addressed, and T1 are gonna take the game, the first game of Swiss. หลังจากชนะทีม Liquid มาได้มันก็เหมือนการสร้างกำลังใจให้กับทีมได้เป็นอย่างดีแต่ทว่าทีม T1 ก็ดีใจอยู่ได้ไม่นานเมื่อรอบต่อไปนั้นพวกเขาได้เจอกับทีม Genji ครูปรับและตัวเต็งของการแข่งขันนี้ซึ่งมันก็ช่างเร็วเกินไปเสียจริงที่คู่นี้ต้องมาเจอกันใน Swiss Stateแน่นอนในช่วงเรื่องและแบนตัวละครนั้นทางเกนจิก็ได้เล็งเห็นว่าปัญหาของทีมลิควิดที่พวกเขาพ่ายแพ้ไปในไฟสุดท้ายก็คือเรเนต้าที่สามารถพลิกไฟได้นั่นจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจแบนมันเพื่อไม่ให้คีเรียได้หยิบมาเล่น
เมื่อเกมเริ่มขึ้นต่างฝ่ายต่างก็พยายามคุมสถานการณ์ให้ตัวเองได้เปรียบแต่เฟเกอร์ที่เล่นตัวละครอย่างโอเรียนาก็ได้เปรียบในช่วงต้นเกมจากการโจมตีระยะไกลนั่นจึงทำให้ชูวี่ไม่สามารถทำอะไรได้มากทว่าผู้เล่นซับของทีมเกนจิก็ได้ซุ่มรออยู่ในแม่น้ำเลนกลางก่อนที่จะโดนออนเนอร์เจอตัวและก็ไล่บีจนเกิดจะเก็บคิวไปได้แต่นั่นกลับทำให้เพื่อนต้องซวย2คนในโบล็อกของทีมทีวันก่อนที่ผู้เล่นป่าของทีมเกนจิจะถูกจัดการลงโดยเฟเกอร์เป็นเฟิร์สบลัดOr come up, I should say, as now Carrier is here. He's got a combo going as the rest of Gen G is trying to come out and punish this, but it's actually T1 who are now in a 3v2 situation. Peanut has to flash away. Even Guma's joining the fight, and T1 are going to start this one off with a bang. They get first blood for Faker. ในเวลาต่อมาผู้เล่นป่าก็ดวงเคราะห์อีกครั้งในระหว่างการกำลังรอเอาเรดบัฟเพราะออนเนอร์ได้ล้ำเข้ามาและก็ขโมยเรดบัฟไปได้จากการที่เกนจิเพิ่งใช้สมัยกับมังกรไปเนื่องจากทำให้ออนเนอร์ขโมยเรดบัฟได้และก็ขึ้นเลเวล6ก่อนจะเก็บคิวไปได้อย่างคุ้มค่าจากนั้นทางทีมทีวันก็เดินหน้ากดดันจนสามารถเก็บป้อมเลนกลางและผู้เล่น AD Carry ไปได้ก่อนที่จะเดินหน้าเอาริฟต่ออย่างเป็นระบบหลังจากนั้นเฟเกอร์ก็ถูกฝั่งตรงข้ามพิกออฟโดนโชวี่ที่ใช้ตัวละครอย่างอากาลิที่มีดาเมจเบิร์สอย่างมหาศาลเก็บคิวต่อ Back to that mid turret is okay Faker Yeah Faker in a lot of trouble here Chovy on the chase It's really difficult to get away from this Akali He hits the shuriken as the shockwave lands Does not care And owner can't do anything about it Chovy just gonna pick up that kill จนกระทั่งมังกรตัวที่3ได้เกิดใหม่ในหลุมต่างฝ่ายต่างก็พยายามเข้ากดดันเพื่อที่จะได้มังกรตัวนี้มาครองทาง T1 เห็นโอกาสจึงพยายามพิกออฟผู้เล่นซัพพอร์ตของทีมเกนจิแต่ว่าก็ดันโดนสวนกลับจนโดนเก็บกันหมดทีมแถมยังเสียมังกรอีกด้วยจากการพลาดในไฟก่อนหน้านี้ไปมันก็ได้โมเมนตัมของเกมนั้นตกมาอยู่ในกำมือของเกนจิทางทีมทีวันจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเล่นแบบดีเฟนซีฟแทนแต่ทว่ามังกรตัวที่4ก็ตกไปอยู่ในกำมือของเกนจิครั้งอย่างรวดเร็วจากดาเมจที่มีอย่างมหาศาลซึ่งแน่นอนเกนจิไม่รอช้าเปิดไฟต่อในทันทีและในเวลาต่อมานั้นก็เก็บผู้เล่นเกือบทั้งหมดยกเว้นเฟเกอร์ไปได้ซึ่งพวกเขาก็ไม่รีรอเดินหน้าดันบ้านและสุดท้ายก็เป็นทีมเกนจิทีมไม้เบื่อไม้เบาของทีมทีวันที่มีชัยเหนือไปได้อีกครั้งIn the river or behind Genji, there's not going to be a big flank from Aatrox unless Zeus really goes the long way around. But even that bottom lane is pushed up for Genji. This is very well set up for them to just take the Cloud Soul, and that they will. They're just going to take down the objective, and in the front is Owner. He's just going to get ripped to shreds immediately. Guma doesn't even get to do damage in this fight. As Zeus on the run as well, taking a bunch. In goes Guma trying to do something. But at this point, it just looks like Genji are in total control of this game and Faker just gonna walk away. But like I was saying before, everything needs to work together with T1. And if there's no vision, if there's no choke point control, you just cannot do it against Gen G. Oh boy, Faker trying his best, but I think Gen G have their sights on the Nexus as a massive equalizer over the top, just the cherry on top as Gen G.การพ่ายแพ้ให้กับทีมเกนจีนั้นก็ทำให้ทีมทีวันต้องเร่งทำแต้มต่อเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถเข้ารอบต่อไปได้และรอบต่อไปนั้นพวกเขาต้องเจอกับทีมคลาวไนน์อีกหนึ่งในทีมจากอเมริกาเหนือที่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้มันจะเป็นการสร้างสถิติสุดยอดการสตอมในการแข่งขันครั้งนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมทีวันนั้นถูกเรสเปคแบนจากฝั่งตรงข้ามทั้งเรเนต้าอาเซียเคทลินถูกแบนจากฝั่งคลาวไนน์แต่สำหรับคีเรียนั้นเขาก็หยิบตัวละครตัวซิกเนเจอร์ออกมาเล่นอย่างบาดเมื่อเกมเริ่มขึ้นเพียงแค่5นาทีเท่านั้นทางทีม T1 ก็สามารถกดดัน C9 ได้อย่างยับๆก่อนที่ผู้เล่นของทีม C9 จะถูกรุมจัดการคาป้อมได้เป็น First Blood ของทางทีม T1 He's forced to flash and fudge Now level 6 is up Oh he's taken way too much damage from that equalizer already He's gonna go straight into the death chamber First Blood given over to Owner in the top lane จากนั้นทางจังเกิลของทีม C9 ก็ได้มาซุ่มรอจังหวะของซูสแต่ทว่าออนเนอร์ก็เดินขึ้นมาเลนบนพอดีสถานการณ์อยู่ทำให้ C9 นั้นต้องเปิดไฟกับซูสไม่พอเท่านี้ผู้เล่นต่างฝ่ายต่างเริ่มมาเติมไฟกันเรื่อยๆและแม้ว่าเหมือนทีวันจะเสียเปรียบแต่ออนเนอร์ก็อาศัยจังหวะแชตีของจาวานขังผู้เล่นของทีม C9 2คนด้วยกันบวกกับทางคีเรียที่มาถึงไฟพอดีจึงเกิดเป็นการต่อสู้แบบ 3v3 ก่อนที่ผู้เล่นของคลาวไนน์3คนที่เข้ามาแก๊งเลนบนนั้นจะถูกจัดการลงทั้งหมดPush the wave, recall, and now be on the way to Rift Herald, which wouldn't give C9 time to kill it. 2v2 at the top side, the equalizer getting some big value, and now Owner is going to join up with this one, as they do want to extend this play, but not sure if they want to overextend as Sven has come on in. The Flag and Drag goes in up to the Rakan, as Owner just doesn't give a damn. He has Carrier behind him, gets him in the death chamber, and the ultimate comes out, and everybody is going down on the side of C9 in the top lane. T1 just burning them to a crisp in the top lane.
จากนั้นความได้เปรียบก็เทมาทางทีม T1 มากขึ้นพวกเขาเริ่มครองพื้นที่และพิกออฟผู้เล่นของฝั่งคลาวด์9ได้มากกว่าเดิมแถมออบเจคทีฟต่างๆก็ถูกทางทีม T1 ครองเสียหมดแทบทุกอย่างบวกกับคีเรียนที่เล่นตัวละครอย่างบาดนั้นก็พาเพื่อนเข้าไฟท์และคุมไฟท์ได้อย่างหมดโจทย์จนคลาวด์9แทบไม่ทำอะไรเลยนอกจากวิ่งหนีให้เอาชีวิตรอดด้วยความได้เปรียบชนิดที่ว่าเป็นวันไซส์เกมมิ่งมันก็เลยทำให้ทางทีม T1 สามารถปิดเกมนี้ไปได้อย่างง่ายได้ด้วยสกอร์15-0เสีย2ปอมและไม่เสียออบเจคทีฟแม้แต่อย่างเดียวและเวลาที่ใช้ในการแข่งขันในเกมนี้ก็อยู่ที่22นาที25วินาทีเท่านั้นเป็นการจบเกมที่เร็วที่สุดในรอบสวิสเตทเลยล่ะครับและ MVP ในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากออนเนอร์ที่พลิกไฟและเดินเกมได้อย่างเฉียบคมแต่อีกคนนึงที่พูดถึงไม่ได้ก็คือคีเรียที่สามารถสร้างสเปซและจังหวะให้กับเพื่อนตามต่อในไฟได้อย่างสวยงามต่อหลายครั้งชัยชนะของทีม T1 นั้นก็ทำให้เสียงเชียร์ของแฟนๆชาวเกาหลีใต้โห่ร้องกึกก้องด้วยความยินดีเพราะว่านี่เป็นความหมายว่าทีม T1 จะได้เข้าสู่รอบการแข่งขันตัดสินเข้าไปสู่รอบต่อไปและอย่างที่บอกไปการแข่งขันรอบนี้จะเป็นแบบ Best of 3ซึ่งทีมที่ต้องปรับมือด้วยนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนศัตรูคนก่อนนั่นที่พวกเขาตกรอบใน MSI อย่างทีม Bilibili Gaming นั่นเองซึ่งก็ยังเหมือนเดิมที่เคเลของกูมาลาเรเนต้าของคีเรียนั้นถูกแบนจากฝั่งตรงข้ามแต่ทว่าตัวละครอย่างอาเซียของเฟเกอร์นั้นดันหลุดแบนออกมาได้นั่นจึงทำให้ทีม T1 ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้และก็เลือกตัวอาเซียในทันทีเพียงแค่เริ่มเกมมานั้น BLG ก็ดูใส่ด้วยการอินเวย์ของปากของทางทีม T1โดยที่พวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัวก่อนที่จะโดนสวนกลับตัวเสียผู้เล่น AD Carry ไปเป็น First Blood ของทางทีม T1 อีกครั้งและแม้ว่าป่าฝั่งตรงข้ามจะขโมยเรดบัฟไปได้ตอนต้นเกมแต่คีเรียก็ไม่ยอมและไล่ป่าจนจัดการได้ในที่สุดเป็นคิวที่2ของทีมตั้งแต่ต้นเกมและด้วยเรดบัฟที่ตกมาอยู่ในมือของคีเรียนั้นก็ทำให้พลังห้าวนั้นพุ่งพล่านในกระแสเลือดเขาหวังที่จะกดดันในเลนล่าของฝั่งตรงข้ามจนเกือบจะได้คิวถึง2ครั้งด้วยกันแต่แม้ว่าจะไม่ได้แต้มคิวมันก็ทำให้ทางทีม BLG ต้องมีหัวซุกหัวซุนกลับบ้านในต้นเกมและเพียงแค่3นาทีแรกทีม T1 ก็มีการเงินนำไปถึง 1,000 โกลด้วยกันต่อมาช่วงที่ทีม T1 จะเข้าไปเอาริฟนั้นทาง BLG ก็พยายามปั่นป่วนแต่ออนเนอร์ก็สามารถจัดการริฟมาครองได้สำเร็จและนั่นก็เลยทางทีวันได้สั่งสอน BLG ด้วยการเก็บคิวไปถึง2คิวหลังจากนั้นด้วยกูมาต่อมานั้นทางซูสก็ยังโชว์โหดด้วยการโซโล่คิวผู้เล่นท็อปเลนของทีม BLG อย่างกีก้าบินได้อย่างสวยงามชนิดที่ว่าบินนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้สวนกลับเลยแม้แต่น้อยซึ่งช็อตนี้ก็เรียกเสียงเฮจากแฟนคลับได้ลั่นคอเลยล่ะครับจากนั้นทีม T1 ก็ยังครองความได้เปรียบมาเรื่อยๆจนการเงินเริ่มไหลห่างจาก BLG ไปมากขึ้นกว่าเดิมในทุกวินาทีรวมไปถึงออบเจคทีฟภายในเกมนั้นทั้งริฟและก็มังกรก็ตกเป็นของทีม T1 แต่เพียงฝ่ายเดียวทรัพยากรป่าของฝั่ง BLG นั้นก็ถูกออนเนอร์ขโมยจนเรียบท่านใดนั้นนาทีที่15 BLG ก็เห็นโอกาสปิดล้อมผู้เล่นทีม T1 ที่หลุดเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองจึงให้พวกเขาประโคมไฟทันทีแต่แน่นอนออนเนอร์นั้นก็ถือคติเปิดก่อนได้เปรียบนั่นจึงทำให้เขาเข้าเปิดไฟต่อฝั่งตรงข้ามก่อนในทันทีแม้ว่าจะไม่ได้แต้มคิวสวนกลับแต่มันก็สร้างความเสียหายมากพอที่ทีม BLG นั้นจะต้องถอยร่นกลับไปชั่วคราวแต่แล้วทางทีม BLG ก็ฝืนไฟต่อด้วยการกระโดดเปิดตัวของเรลแต่ด้วยดาเมจของทีม T1 ที่มากกว่าบวกกับเลือดที่มีพร้อมมากกว่าในการไฟเหตุนี้เอง BLG จึงแตกพ่ายในไฟดังกล่าวไปอย่างหมดรูปมีหนังซ้ำทีม T1 ยังได้บารอนมาช่วยเสริมทัพให้แกร่งกว่าเดิมและด้วยบัฟบารอนนี่เองทีม T1 ก็เดินหน้าบุกอย่างไม่หยุดยั้งก่อนที่จะปิดเกมแรกไปได้อย่างสวยงามซึ่งเกมต่อไปนั้นก็จะเป็นเกมตัดสินว่าทีม T1 จะได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าน็อกเอาท์สเตจหรือไม่เมื่อมาถึงเกมที่2นั้นทาง BLG ก็ยังคงเรสเพคแบรนด์เหมือนเดิมเรเนต้าอาเซียเคทลินซึ่งครั้งนี้กิก้าบินก็ได้หยิบตัวซิกเนเจอร์ของเขาอย่างแจ็คมาด้วยและหลังจากเกมเริ่มขึ้นต่างฝ่ายต่างก็พยายามช่วงชิงความได้เปรียบมาเป็นของตัวเองเลนล่างคู่หูอย่างกูมาคีเรียนั้นก็สามารถกดดันฝั่ง BLG ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่แล้วในระหว่างการเทรดดาเมจระหว่างเฟเกอร์และก็ยาเก่าผู้เล่นมิดเลนของ BLG นั้นทางพระเจ้าก็ถูกสตาร์ก่อนที่ปากของฝั่ง BLG จะพุ่งเข้ามาเติมดาเมจและเก็บเฟิร์สบาร์ของเกมไปได้ซึ่งทางออนเนอร์ที่ตามมาทีหลังก็หวังจะทำดาเมจคิวได้แต่ก็ถูกสวนกลับเกือบคิดไปอีกคนส่วนด้านเลนบนนั้นทางซูสและบีดก็เทรดดาเมจกันอย่างหนักแต่ก็เป็นบีดที่ผลักซูสกลับเข้าป้อมก่อนที่กิก้าบีดจะโซโล่คิวหน้าป้อมได้อย่างสวยงามด้วยการหลบท่าพุ่งของตัวละครการ์ดราสและก็หันกลับมาทุบหน้าซูสจนได้คิวดังกล่าวไปto flash after and provide that damage. Been getting kind of low, but I don't think he's too worried right now.
keep my eyes on the minimap as well as to the presence of the jungler's owner pathing away as he moves towards his wolf camp. Bin? No. No. Is this Ando? Oh, he grab. Is! Oh, it does! Zeus went back in thinking he might find an outplay, and Bin just beats him on the head with a stick. ถัดจากนั้นไม่ถึงนาทีเฟเกอร์ก็โดนป่าเข้ามาแก้อีกครั้งและก็ถูกจัดการไปได้เรียกได้ว่า5นาทีแรกนี้ BLG เดินเกมหนักเลยล่ะครับแถมยังได้มังกรตัวแรกของเกมไปอย่างง่ายดายจากความได้เปรียบช่วงต้นเกมนั้นและเมื่อถึงเลเวล6แจ็คก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจากอัลติเมทและนั่นก็ทำให้บินกดดันสุดอย่างหนักเทรดดาเมจเรื่อยๆก่อนที่โซโล่คิวได้อีกครั้ง And he's not afraid to use it. Zeus gets killed again. Bin is just tearing him apart. แต่แล้วจังหวะพลิกก็ได้เกิดขึ้นกับไฟบอมมังกรตัวที่2ที่ทีม T1 พยายามเอามังกรตัวนี้ให้ได้ทาง BLG ก็ได้เปิดไฟก่อนและพยายามจัดการออนเนอร์แต่ทว่าก็เป็นป่าของ BLG ที่ถูกจัดการลงเสียเองและด้วยดาเมจของกูมาที่มากเหลือล้นช่วงต้นเกมมันก็เลยทำให้เขาไล่ถล่มฝั่ง BLG ไปทีละคนทีละคนจน BLG เหลือรอดจากไฟ 4v4 ไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจังหวะนี้ความมั่นใจของทีม T1 ก็เริ่มกลับมาพวกเขาเดินเกมไล่พลิกออฟฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆอย่างหนักจนสถานการณ์เริ่มกลับมาเป็นใจให้กับทีมอีกครั้งกระทั่งไฟเลนกลางป้อมที่2ทางป่าของ BLG ก็พยายามเปิดก่อนด้วยการล็อกเข้าหาเฟเกอร์หวังจะไม่ให้ได้เปลี่ยนจังหวะของไฟแต่ว่าเฟเกอร์ก็สามารถแฟลชหนีพ้นไปได้นั่นทำให้เพื่อนที่ตามมาโดนออนเนอร์ล็อกขังด้วยอัลติของจาวาดและก็โดนจัดการโดยกูมาไปถึง2คิวด้วยกันทว่าในนาที26นั้นผู้เล่น BLG 2คนในตั้งมิดเลนและซัพพอร์ตก็เห็นโอกาสจะจัดการออนเนอร์ลงให้ได้แต่ก็ถูกผู้เล่นฝั่งทีม T1 ที่วิ่งมาเติมไฟจัดการลงอย่างง่ายดายแล้วมันก็ทำให้ทำทีม T1 ไหลต่อไปหลุมบารอนในทันทีนับจากนั้นความได้เปรียบในเกมดังกล่าวก็ตกอยู่ในมือของทีม T1 ทั้งหมดจะไฟกี่ครั้งก็ชนะทุกไฟแม้แต่กีก้าบินตัวแบกของทีมก็ยังแบกไม่ไหวจนในท้ายที่สุดก็เป็นทางทีม T1 ที่กลับมาชนะในเกมดังกล่าวไปได้อย่างสวยงามแถมกูมาเองก็ยังมีแต้มคิวมาถึง11ตัวโดยไม่เสียแต้มตายเลยแม้แต่แต้มเดียวแน่นอนการเจอกับทีมจากแดนมังกรในเวทีแชมป์โลกนั้นทางเฟเกอร์ก็ทำสถิติไม่เคยปราชัยให้กับฝั่งตรงข้ามเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเช่นเดียวกันกับการชนะทีม BLG ไปได้และมันก็ทำให้ทีม T1 ได้ก้าวต่อไปในรอบน็อกเอาท์สเตจอย่างสมภาคภูมิเป็นทีมที่แย่ของการแข่งขันซึ่งการมาถึงรอบนี้ทีมที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าก็คือทีม LNG Esport อีกหนึ่งจากทีมแดนมังกรที่ผลงานในรอบก่อนหน้านี้ก็ไม่ธรรมดาอีกทั้งผู้เล่นตำแหน่งมิดเลนที่เฟเกอร์ต้องประมือด้วยในครั้งนี้ก็คือสเกาอดีตเด็กปั้นของทีม T1 ผู้เล่นสำรองที่อยู่ใต้เงาเฟเกอร์เป็นเวลานานก่อนที่ตัดสินใจออกจากทีมและข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาความท้าทายใหม่ในโซนจีนจนได้คว้าแชมป์โลกในปี2021ไปครองและที่เราทราบกันดีว่าการแข่งขันของทางไรออทนั้นพวกเขาก็มักจะมีการสัมภาษณ์นักแข่งเพื่อสร้างสตอรี่ในทีเซอร์การแข่งขันที่กำลังจะมาถึงและทางสเกาก็ได้มีการบอกว่าเฟเกอร์นั้นเป็นเหมือนกับไอดอลของตัวเองและก็ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดจนแม้ตัวเขาเองนั้นก็ยังยอมรับในความสามารถแต่เขาได้แหละจะเป็นคนที่ได้ก้าวเข้าสู่รอบถัดไปด้านของเฟเกอร์ก็ได้ออกมากล่าวว่าสเกานั้นเป็นผู้เล่นที่เงียบขรึมแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาก็ดีใจที่จะได้เจอกับสเกาอีกครั้งพร้อมกับยังบอกด้วยว่าถ้าอยากจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องผ่านเขาไปให้ได้ก่อนและก็ยังอวยพรให้สเกานั้นโชคดีด้วยซางยองน์선수로서좋은마인드셋을가지고오랜기간동안좋은성적을낸게정말존경받을만한선수인것같고선수로서의책임감같은게많이느껴져서그런부분을좀따라하려고했던것같아요스카선수는예전부터게임에만집중하고굉장히조용한선수였는데그덕분에지금은최고의선수가되었고다시맞붙게되었습니다스카선수랑굉장히오랜만에다시만나게됐는데얼마나성장했을지기대가되고빨리맞붙고싶습니다장혁이형지금저는많이성장했으니까지금의저를느껴보세요예찬아다시만나서반갑다최고가되려면저를넘어서야할겁니다상혁이형미안하지만제가올라가겠습니다예찬아행운을빈다멋지게싸우자ในเกมแรกระหว่างคู่นี้ทาง LNG ก็ยังแบนตัวละครอย่างเรเนต้าและก็เคทลินเหมือนกับทีมหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับทีม T1 รวมไปถึงทางสเกาเองก็ได้หยิบตัวอาเซียมาเล่นเพื่อเผชิญหน้ากับเฟเกอร์อีกด้วย
และเมื่อเกมเริ่มขึ้นในช่วงต้นเกมก็เป็นทางทีม LNG ที่สามารถครองความได้เปรียบในระหว่างหนึ่งรวมไปถึงยังเก็บ First Blood จากซูสไปได้ทว่าระหว่างทีม T1 พยายามเอาRiftนั้นทาง LNG ก็ได้ถาโถมข้อปิดล้อมหวังจะเผด็จศึกในไฟนี้ด้วยการที่สเกลเข้าไปเปิดก่อนแต่นั่นกลายเป็นผู้เล่นปากของทีม LNG นั้นโดนดาเมจหนักจนรับไม่ไหวและโดนคิวเป็นคนแรกซึ่งทีม LNG เลยต้องล่าถอยไปก่อนและปล่อยให้ทีม T1 ได้Riftไปครองหลังจากความผิดพลาดในครั้งนั้นทีม LNG ก็เริ่มที่จะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆจากการเข้าไปไฟต์กับทีม T1 ทั้งนั้นที่ไม่สมควรจะไฟต์แถมบลิสแกงที่มาหวังจะจัดการเลนล่าของทีม T1 กลับไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรเวลาต่อมาทีม T1 ก็ยังครองความได้เปรียบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากRiftตัวที่2และมังกร3ตัวด้วยกันจนกระทั่งมังกรตัวที่4ได้เกิดขึ้นทีม LNG ก็จะไม่ปล่อยทีม T1 ได้มันไปครองและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเหมือนถูกบังคับให้เปิดไฟต์กับมังกรหวังจะตัดเกมของทีม T1 ให้จงได้แต่ทว่าออนเนอร์ที่วิ่งเข้ามานั้นก็หลบสกิลของจาวาได้และกระโจนเข้าใส่ฝั่ง LNG พร้อมกับขโมยมังกรไปได้อย่างสวยงามและไฟของ LNG นั้นก็แตกพ่ายไปทีละคนแต่มันก็มีข้อผิดพลาดได้เห็นเมื่อบลิสแกงได้ดึงซูสเข้ามาหาตัวเองและผู้เล่น AD Carry ที่กำลังไล่ทำดาเมจอยู่แน่นอนล่ะครับโดนซูสอัดตายทั้งคู่เลยทีเดียวจากจังหวะนั้นทีม T1 ก็ไล่เก็บออบเจคทีฟอย่างบารอนต่อเพื่อหวังจะปิดเกมให้ได้และแล้วในช่วงท้ายเกมนั้นทางฝั่ง LNG ก็หวังจะจัดการซูสให้ได้เสียก่อนจึงไล่ทำดาเมจอย่างหนักแต่แล้วเช่นเคยบริสแกงก็ได้ดึงซูสเข้ามากลางวงเพื่อนและก็โดนฝั่งทีม T1 ตามมาระเบิดไฟจนแตกพ่ายและถูกปิดเกมที่1ไปอย่างสวยงามForce for him and T1 on the push. Zayas may be in trouble. Zayas off to the side, but LNG has to be careful about overcommitting. Zayas still just taunting them, teasing them. Blitzcrank, can the hook come out? Cataclysm locking him in. They will connect, but he pulls it back. Apotheosis! Gumayushi ascending to godhood in that moment as LNG are torn to shreds. T1 too far ahead. They make it look effortless. It's a clean ace for T1. Baker shockwaves the minions just to speed up the demise of LNG. The Korean fans erupt here as T1 gonna claim game number one. Busan will not be silenced yet.ต่อมาในเกมที่2มันก็เป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างจะตึงพอสมควรเพราะต่างฝ่ายต่างก็พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะแบบไม่ไตร่ตรองแต่ทางทีม T1 ก็ยังครองความได้เปรียบจากการที่สามารถช่วงชิงออบเจคทีฟส่วนใหญ่ไม่ได้แต่แล้วในการครองมังกรตัวที่4นั้นทาง LNG ก็พยายามเหมือนกับเกมแรกที่หวังจะตัดเกมของทีม T1 ให้ได้เพื่อไม่ให้ได้มังกรตัวที่4ซึ่งออนเนอร์เองก็เห็นจังหวะจึงกระโจนเปิดให้รวบสวยๆ3ตัวก่อนที่ซูสจะเข้ามาช่วยเติมดาเมจจนระเบิดแนวรับของทีม LNG อย่างหนีตายและมังกรตัวนั้นก็ตกเป็นของทีม T1 เหมือนกับลูปเดิมจากเกมแรกไม่มีผิด On top, LNG forcing the issue. Hong doesn't have a good angle to engage at all though. Like look where he's playing. He's almost like trying to mark Zayas, but he needs to get the backline. They're gonna go. Flash in, owner Galamand is to make it out safety. Isolated for now. Looking for Zayas over the wall. Zayas on the backline. But Galamand forced to safety. Chakrams stacked. Zayas can't find the angle, but the shutdown coming through for Baker. T1 taking the fight anyway. Gala looked good, but Gala did not.Matter T1 finding the exchange and even with Gala surviving the other front is won by T1 they're able to break up that core unit for LNG there's not enough damage available and that's going to be Seoul for T1 Zayas got so much done there for T1 the 0-0-0 Aatrox making all the difference as he comes over the side there gets right into both the carries ทว่าในช่วงที่มหามังกรเกิดนั้นทางทีม LNG ก็พยายามจะเอาให้ได้เหมือนเช่นเคยก่อนที่จะเบนเป้ามาเล็งยังซูสแต่ก็กลับกลายเป็นว่าห่างผู้เล่นซัพพอร์ตทีม LNG ที่เล่นตัวละครอย่างราคานั้นเปิดพลาดและก็ทำให้ทีม T1 มีโอกาสสวนกลับจนทำให้ทีม LNG แตกพ่ายไปและทีม T1 ก็เลยอาศัยจังหวะนี้ปิดเกมที่2ไปได้ทันที Infernum Ultimate Owner a little bit chunked here and Hong's looking for that angle they're going to try to pinch Zayas Dragon resetting a little bit hereBoth sides backing away. It's just a battle of poke. Both sides hoping to bait the other one into pressing the trigger. The charm now coming through. Will it be enough to lock down Zayas? No is the answer. Scout given to the Aatrox as tribute. And now Gala's in trouble. T1 coming alive. They see the window of opportunity. They see the weakness in the armor of LNG. And they tear it asunder. There is no room left in the fight. T1 will take everything they want in this game too. Hung.A last desperate effort, but the TP's coming mid. I mean, that's going to be game. They're going to go for the end. T1 put LNG in a lose-lose position. You have to contest for this objective. Elder, just too much power to give over. But T1, patiently prodding, find the angle. And the fervor of the fans in Busan
will not force T1 to play over aggressive. They keep their discipline, they remain composed, they close out cleanly versus LNG in game two and bring us to match point, a semifinal spot on the line. และแล้วเราก็มาถึงเกมที่3ซึ่งในเกมนี้ทางทีม LG ได้เปิดตัวซิกเนเจอร์ของฝั่ง T1 อย่างอาเซและเรเนต้าให้หลุดแน่นอนพวกเขาไม่รอทาชิจิมันมาเล่นเพื่อเปิดศึกในเกมที่3ทันทีในช่วงต้นเกมนั้นต่างฝ่ายต่างก็พยายามเทรดแดเมจกันเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองแต่ทว่าออนเนอร์ที่เพิ่งได้เรดบัฟมานั้นก็ได้อินเวดตาของทางทีม LNG แล้วมันก็ช่างตรงกับจังหวะที่ปาของฝั่งตรงข้ามกำลังจะเอาบลูบัฟพอดีซึ่งเมื่อทาซานป่าของ LNG ได้มาเจอก็ได้มีการไฟต์กันแบบ1ต่อ1และในตอนแรกออเดอร์นั้นก็โดนดาเมจหนักจากการที่บูบัฟโจมตีช่วยแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้หันกลับมาแฟลชแล้วก็พุ่งชนทาซานติดกำแพงแล้วก็เก็บเฟิร์สบัตไปได้อย่างสวยงามพร้อมกับช่วงชิงบูบัฟนั้นไปได้ The carry support meta within the LCK was just like you were playing down a ban against T1 there was just no option she had to ban Ash every single time Tarzan and Owner are going to meet walking in face to faceSustained damage, neither side has that much, but right now a lot of damage coming in for Tarzan. Owner now just going to zoom his way out to safety. That's the phase rush proccing, Buckler coming in. Both sides squaring up with the big old golem here. Flash in, wall bang, first blood! Owner living up to his name! Owner plays it out perfectly, gets the aggro back onto Tarzan. Did he get the blue? And he's going to get the blue as well.As Tarzan retreats back, he gets too close to the wall. Owner sees the opportunity, and now he's going to try to cut off Scout here potentially. จากนั้นทางออนเนอร์ก็เดินหน้าเก็บออร์ดิเนียต่างให้กับทีมพร้อมกับมีการเข้าแก๊งเป็นช่วงๆแม้จะไม่สามารถเก็บคิวได้แต่มันก็เป็นการกดดันฝั่งตรงข้ามในเวลาเดียวกันแต่ทว่าทางทีม LG นั้นก็ไม่ยอมและก็ได้มีการยกขยงเข้ามาแก๊งเลนล่างจนสามารถเก็บกูมาไปได้ทว่าความได้ใจนั้นก็ทำให้ทางผู้เล่นแครี่ของ LNG กลับมาวัดกับกูมาต่อหลังจากที่การแก๊งครั้งต่อไปไม่สำเร็จทว่าทางกูมาก็ยืนแรกอย่างไม่เกรงกลัวก่อนที่จะเป็นคนปิดแดเมจไปได้อย่างสวยงามเรียกเสียงเฮจากแฟนได้อีกครั้งซึ่งทางทีม LNG ก็ยังเดินหน้ากดดันทาง T1 ในการไฟหลุมมังกรตัวที่2แต่ทางทีม T1 ก็ยังได้มังกรตัวนั้นไป LNG ไม่มีทางเลือกพวกเขาไม่สามารถปล่อยทางทีม T1 เดินกลับไปได้อย่างสบายๆนั่นจึงได้มีการเปิดไฟต่อทันทีซึ่งทางทีม T1 ก็เสียออเดอร์ไปในไฟดังกล่าวหลังจากรับแดเมจจาก LNG อย่างมหาศาลทว่า LNG ก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นพวกเขาปิดล้อมกูมาและคีเรียในเลนล่างต่อแต่เฟเกอร์ก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันเวลาและก็จัดการผู้เล่น LNG ไปได้2คนด้วยกันเป็นดับเบิลคิวของเฟเกอร์ความผิดพลาดในครั้งนี้ของ LNG ก็ยิ่งทำให้ทีม T1 นั้นได้เปรียบมากขึ้นก่อนที่ทีม T1 จะใช้ความได้เปรียบนั้นไล่พิกออฟผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามตามสไตล์ของตัวเองแถมยังใช้ Rift ในการดันเลนจนได้2ทาวเวอร์เลนกลางไปในระหว่างที่ผู้เล่นคนอื่นของทีม T1 นั้นไฟท์กับ LNG แบบ3ต่อ5ไม่พอเท่านั้นมังกรตัวที่3ก็ยังตกเป็นของทีม T1 ในช่วงเวลาเดียวกันทว่าในนาที29ของเกมนั้นทางคีเรียที่พยายามจะเดินไปเปิดวิชั่นให้เพื่อนก็กลับโดนฝั่ง LG เล่นงานอย่างหนักแต่ก็รอดมาได้ด้วย HP ที่น้อยกว่า100แต่เจ้าตัวนั้นก็ได้เอ่ยถามเพื่อนว่าอันติของเซนจูนี่และออเรียนานั้นมันมีคูลดาวน์นานแค่ไหนเพราะว่าพวกนั้นเพิ่งใช้ใส่ตัวของเขาไปซึ่งเฟเกอร์นั้นก็ได้ตอบว่าอันติออเรียนานั้นคูลดาวน์80วิส่วนของเซนจูนี่จะคูลดาวน์ที่100วิเมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแบบนี้คีเรียก็เลยแนะนำให้เพื่อนของเขานั้นเอาบารอนทันทีเพราะต่อให้ LG จะมาไฟนั้นพวกเขาก็เสียสกิลสำหรับทีมไฟไปแล้วเออ우리จะจุดคุณก่อนจะดูเนี่ยเออ한1분반우리80초고때도는100초안돌면은바로쳐볼만해애들아และการคำนวณของเฟเกอร์นั้นก็ตรงตามที่พวกเขาบอกเซนจูนี่และออเรียนานั้นอันติคูลดาวน์ไม่ทันสำหรับการไฟหลุมบารอนและมันก็ทำให้ทางทีมทีวัดได้บารอนตัวแรกมาอย่างง่ายๆจากนั้นพวกเขาก็ยังช่วงชิงมังกรตัวที่4มาไว้ในมือและพร้อมที่จะปิดเกมนี้ทางทีม LNG ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของทีมทีวันได้และก็พ่ายแพ้กับทีมทีวันไป3ต่อ0เกมทำให้ทีมทีวันนั้นได้ไปต่อในรอบเซมิไฟแนลซึ่ง MVP ของคู่นี้ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากออนเนอร์ที่เดินเกมอย่างหนักทั้ง3เกมและก็พาทีมชนะไปได้อย่างสวยงามหลังจากการคว้าชัยชนะเหนือทีม LG ได้สำเร็จทีม T1 ก็ได้เคลื่อนเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งก็ต้องเจอกับทีมที่รอพวกเขาอยู่แล้วและก็ยังเป็นตัวเต็งที่คว้าแชมป์ในปีนี้อย่าง JDG ซึ่งสตอรี่ของ2ทีมนี้ก็มีตั้งแต่ช่วงชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่ทีม T1 สามารถชนะ JDG ได้และก็ MSI ปี2023ที่ทีม JDG เขี่ย T1 ร่วงลงสายล่างแต่ถ้ามองย้อนกลับไปอีกมันก็จะมีสตอรี่รอผู้เล่นอย่าง Faker และก็ Rulerโดยเรื่องนั้นมันก็เกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศปี2017ที่รูเลอร์นั้นเป็นคนที่พิกออฟเฟเกอร์ให้กับทีมได้สำเร็จ
และก็ทำให้ทีม SKT Telecom ในช่วงเวลานั้นต้องพ่ายแพ้ในรอบชิงแบบ 3-0 เกมซึ่งนั่นก็ถือเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆของทีม T1 แล้วก็ Faker ที่เป็นการจบ Dynasty ของพวกเขาและมันก็มีช็อต emotional มากมายเกิดขึ้นอย่างการที่ Faker ถึงกับร้องไห้ในการแข่งขันครั้งดังกล่าวและมันอาจจะเป็นแผลในใจของเขาก็เป็นได้ซึ่งการโคจรกันกลับมาเจอกันในครั้งนี้มันก็เหมือนกับเป็นการล้างแค้นที่ฝังใจกันและกันมาอย่างยาวนานนับปีซึ่งการแข่งขันก็เช่นเดิมทาง Riot ได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาทางตัวของ Ruler ได้ออกมาบอกว่าในช่วงที่เขาสามารถชนะ Faker ได้นั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นแนวหน้าของวงการและก็เลยจะหยิ่งพยองในชื่อเสียงจนมันย้อนกลับมาทำร้ายเขาเองแต่ในตอนนี้เขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอีกแล้วส่วนกูมาก็ได้บอกได้ว่าปีนี้เขามาเพื่อล้างแค้น Ruler ให้กับ Faker ที่ปราชัยในปี2017และเขาจะไม่เพียงแค่หยุดเท่านั้นแต่จะขยี้ให้แหลกเป็นผุยผงด้าน Faker ก็ได้กล่าวไว้ว่าทุกเรื่องราวนั้นมันปูทางให้เขาจะได้เป็นทีมที่ได้ไปต่อและตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็ได้เห็นทีมมากมายที่รุ่งเรืองและร่วงหล่นแต่ผลสุดท้ายก็มักจะมีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่ยังได้ยืนหยัดเชิดชูในเวทีแห่งนี้ต่อไปคือแต่ตัวอย่างกัน SKT ล่ะนั้นทีมชาติเขาเมื่อตั้งเกย์ท์วิ่งอีต้าแล้วก็มาอินดึกสันนั่นแต่เฟคเกอร์ส่วนนั้นนุ่มกุ้งเซ่มุลลาขัลย์แมนเดลมาจูเฮียฮันน์บล็อกกัตุนจุนเดียสัสเซ่그때페이커선수를꺾고트로피를들었을때는세상에있는거다가진기분내가주인공이됐다라는생각을많이가졌었어요안좋은영향도많이줬었다고생각을합니다오만함자만심도많이있었던것같고무조건우승해야겠다라는생각때문에좀더저를잡아먹었던것같아요제자신은 Ruler no longer in GMG while he has been for so long He's transformed JDG into an even more complete team Is that JDG?블러선수가상혁이형페이커선수한테한번큰상처를줬기때문에상혁이형을도와서룰러선수를이길수있다면은좋을것같습니다다들룰러선수를어떻게막을거냐고물어보시던데막는게아니고부셔버리도록하겠습니다저희가갈길은이미정해져있습니다룰러선수잊지말아야할겁니다모든길은오랫동안수많은팀의상승과하락을지켜봤습니다끝에서있던사람은항상저입니다แต่ถึงแม้หลายๆคนจะมีแรงผลักดันที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็อยากจะชำระแค้นบางคนก็อยากจะไปสัมผัสถ้วยแชมป์แต่สำหรับคีเรียนั้นเขามีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเพลงประจำการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้อย่างเพลง God ที่ได้วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่าง New Jean มาร้องและแน่นอนในรอบชิงดังกล่าววง New Jean เองนั้นก็จะได้ขึ้นแสดงสดในพิธีเปิดอีกด้วยและคีเรียเองก็จะไม่พลาดโอกาสที่ได้ชมโชว์แบบสดๆติดขอบเวทีเช่นนี้เช่นกันในเกมแรกของคู่ระหว่าง JDG และทีม T1 นั้นช่วงต้นเกมทาง Honor ก็ได้เข้าไปขโมยปากของทางฝั่ง JDG พร้อมกับได้ Red Buff มาครองก่อนที่จะเดินหน้าไปยังเลนโบสและก็ยังช่วยทางซูสจัดการ369ของฝั่ง JDG ไปได้เป็น First Blood For now will he burn the flash or just accept his fate trying instead to turn and burn on Zayas get a little bit more health damage just accepts his fate ในเวลาเดียวกันทาง Faker ก็ถูกเข้าแก๊งแต่ก็สามารถหนีรอดมาได้โดยไม่เสียแฟลชจากนั้นทางผู้ดูปากของทาง JDG เมื่อได้รู้ข้อมูลว่า Red Buff ของตัวเองถูกขโมยไปแล้วพวกเขาก็พยายามจะเข้ามาขโมยเรดบัฟคืนแต่ทางเฟเกอร์ก็ได้เข้ามาขัดขวางก่อนที่คีเรียจะโรมขึ้นมาช่วยอีกแรงหนึ่งและนั่นก็เลยให้ปากของทาง JDG ต้องถอยร่นกลับไปหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่นาทีเมื่อซูสเลเวล6ได้เขาก็ได้ใช้อัลติเมทของทางตัวไอทอกบุกเข้าไปได้ป้อมแล้วก็โซโล่คิวไปได้อย่างสวยงามแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการเสียมังกรตัวแรกไปแผนการของ JDG ที่หวังจะใช้รัมเบิลคู่กับสเปลอิกไนท์เพื่อมาชนะเลนไอทอกนั้นเริ่มไม่แสดงผลเวลาต่อมาทางทีม T1 ก็พยายามที่จะเอาริฟตัวแรกของเกมแต่ก็ถูกทางทีม JDG ที่ยกพวกมาโซนและก็ช่วยชิงริฟไปได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการถูกบาของคีเรียนั้นใช้สกิลอัลติเมทเซตอัพทำให้เพื่อนโดนสตรูถึง3คนด้วยกันและนั่นก็ทำให้ทางทีม T1 นั้นสามารถสวนไฟนี้กลับมาครอบครองความได้เปรียบต่อไปได้เวลาล่วงเลยมาถึงมังกรตัวที่2ทาง JDG ก็มุ่งที่จะเอาอัลติเมทตัวนี้ให้ไ
แต่ทาง T1 ก็ได้เข้ามาปิดล้อมพื้นที่และทางออนเนอร์ก็ได้โจมเข้ามากลางวงแล้วก็สามารถขโมยมังกรตัวที่2มาได้แบบโคตรเท่ไม่พอเท่านั้นพวกเขายังสามารถจัดการผู้เล่นปากของ JDG เป็นของแถมได้อีกด้วยถ้าว่าตัวของออนเนอร์ที่เดินหลุดตำแหน่งเข้าไปในปากของฝั่งตรงข้ามนั้นก็เจอกับ JDG ที่รออยู่แล้วเล่นงานซึ่งออนเนอร์ก็พยายามอย่างหนักที่จะหนีก่อนที่เฟเกอร์และคีเรียจะเข้ามาช่วยพลิกสถานการณ์เก็บไป2คิวแม้ว่าจะต้องเสียออนเนอร์ไปก็ตามซึ่งมันก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างไรก็ดีในที่ของทีม T1 นั้นพยายามจะเอามังกรตัวที่3ทาง JDG ก็เลยไฟสวนด้วยการไดป้อมจัดการซุสถ้าว่าทางทีม T1 ก็จะไม่ปล่อยให้สหายของพวกเขานั้นต้องตายฟรีออนเนอร์กระโดดเข้ากลางวงของผู้เล่น JDG และใช้อัลติของเรลรวบไป3ตัวแล้วตามด้วยอัลติเมทของโอเรน่าของเฟเกอร์เก็บไปได้2คนก่อนที่เฟเกอร์จะไล่เก็บ ADC ไปได้อีกไม่พอเท่านั้นผู้เล่นที่เหลือ2คนสุดท้ายก็ยังโดนปิดล้อมแล้วก็เก็บไปตามระเบียบเรียกได้ว่าไฟสวยและคุ้มค่ากันเลยทีเดียวหลังจากนั้นทาง T1 ก็ไล่บี JDG ไปเรื่อยๆหลายต่อหลายไฟที่เกิดขึ้นก็เป็นทาง T1 ที่ชนะจนในที่สุดความแข็งแกร่งนี้ก็เกินกว่าที่ JDG จะต้านไหวและพวกเขาก็ได้พ่ายแพ้เกมแรกให้กับทีม T1 ไปด้วยเวลา24นาที47วินาทีเท่านั้นในเกมที่2ช่วงเลือกตัวซิกเนเจอร์ของฝั่ง T1 ก็ได้หลุดออกมาและในขณะพวกเขาได้เลือกตัวอย่างเคทลินและเอเซียมาในทันทีแน่นอนการได้เล่นตัวเข้ามือแบบนี้ในช่วงต้นเกมทีม T1 ก็เลยเดินเกมเดือดเข้าอินเวดปากของ JDG ตั้งแต่เลเวล1ก่อนที่จะเกิดไฟขึ้นในช่วงต้นเกมและก็แปลว่าทีม T1 สามารถเก็บ First Blood ของผู้เล่นอีก1คนจาก JDG ไปได้โดยเสียออนเนอร์ไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในช่วงต่อมาออนเนอร์ก็ยังเดินเกมเดือดไล่แก๊งเลนล่างก่อนที่สามารถจัดการรูเลอร์ไปได้ทว่าช่วงเวลาเดียวกันนั้นทางคานาวีผู้เล่นปากของ JDG ก็มาถึงพอดีก่อนจะไล่เก็บออนเนอร์และก็คีเรียไปได้2คนและการเทรนนิ่งมันก็ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นักสำหรับทีม T1อย่างไรก็ดีทางออนเนอร์นั้นก็ยังพยายามมาไล่แก๊งเลนล่างเรื่อยๆพร้อมกับยังเก็บออบเจคทีฟให้กับทีมได้มีความได้เปรียบมากขึ้นแต่ทาง JDG ก็พยายามที่จะไฟอย่างรอบคอบเสมอแต่มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากพวกเขาเปลี่ยนมาเลือกจะดันป้อมแทนจนการเงินนั้นค่อยๆดีขึ้นและดีกว่าทางทีม T1 ในที่สุดทว่าในระหว่างที่ทางมังกรตัวที่3สปอนนั้นทางทีม T1 ก็ได้เข้ามาคุมพื้นที่ก่อนจะพบกับคานาวีที่ซุ่มอยู่ในพุ่มนั่นจึงทำให้คีเรียตัดสินใจใช้อัลติเมทของแอชยิงใส่และออนเนอร์ก็เลยพุ่งเข้าไปหวังจะล็อกให้เพื่อนจัดการแต่คานาวีนั้นก็ได้ใช้แฟลชแล้วทำให้ออนเนอร์ที่ล็อกตามมานั้นหลุดตำแหน่ง JDG จึงลงโทษด้วยการคิวออนเนอร์และก็ซุดตามๆกันไปก่อนที่จะเอามังกรตัวนี้มาครองได้สำเร็จเมื่อมาถึงนาที24นั้นการไฟระหว่างทั้งสองทีมก็เริ่มขึ้นอีกครั้งและก็เป็นทางกูมาที่แกลเป้าสายตาของคานาวีที่ใช้อัลติเมทของวายพุ่งเข้ามาหาแล้วก็จัดการลงไปได้เป็นคนแรกก่อนที่ออนเนอร์จะโดนจัดการตามกันไปและจำนวนคนที่มากกว่านั้นทาง JDG ก็เลยไหลเข้าสู่หลุมบารอนต่อแต่ทาง T1 ก็ยังไม่ยอมและพยายามเข้ามาขัดขวางแต่เมื่อ JDG ได้บารอนมาแล้วทาง T1 ก็เลยถูกลงโทษถูกเก็บเพิ่มไปอีก2คนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งกับทางทีม T1 กลายเป็นจุดทำให้ทาง JDG ได้เปรียบมากขึ้นและก็ได้บัฟบารอนมานั้นทาง JDG ก็เลยเลือกดันเลนอย่างหนักก่อนที่จะมีการไฟอีกครั้งและก็เป็นทางทีม T1 ที่พ่ายแพ้ไฟไปอีกครั้งเปิดโอกาสให้ JDG ได้ไหลเข้าสู่หลุมบารอนครั้งที่2และหลังจากการต่อต้านอย่างยาวนานกว่า15นาทีในที่สุด JDG ก็บดขยี้ทีม T1 ในเกมที่2ไปได้ซึ่งนี่ถือเป็นการสร้างบาดแผลให้กับทีม T1 เป็นครั้งแรกในที่สุดเกมก็มาถึงเกมที่3ที่ความมั่นใจของทีม JDG เริ่มมาตั้งแต่การปล่อยให้แอลเซียและเรนาต้าหลุดให้กับทางทีม T1 และในช่วงต้นเกมนั้นพวกเขาก็บุกเข้ามาอินเวดป่าล่าของทีม T1 อย่างไม่เกรงกลัวก่อนที่จะขโมยเรนมาของทีม T1 ไปได้สำเร็จแน่นอนออนเนอร์ก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนต้นเกมไปบวกกับการที่รู้ว่าคานาวียังอยู่ป่าล่างของฝั่งตัวเองครับก็เลยจะเข้าไปขโมยเลนมาของ JDG คืนซึ่งมันก็ตรงกับจังหวะที่ทาง JDG เข้าไดฟ์เลนล่างของทางทีม T1 โดยมีเป้าหมายเป็นกูมายูชิและก็จัดการลงได้แต่พวกเขากลับลืมมองดูคีเรียและนายเจมาคนนี้จัดการแอชและก็วารัสลงได้เป็นการสวนคืนแบบคุ้มค่าและเรียกเสียงเฮจากผู้คนในฮอลล์ได้ลั่นเลยล่ะครับTrying as quickly as they can to lock down some of these two level two now going in. Kanavi, good damage down onto Guma. Ruler flashing out of safety, ticking and burning, but he will stay standing. Missing! Gets taken down! Kavira! A godly play to hold on to the bottom side! At the same time though, Guma, the one that you want the kills, you want the minions on, it's sitting on one CS! จังหวะนี้นอกจากเลนล่าของ JDG จะเป็นการชกหน้าตัวเองแล้วมันก็ยังทำให้คานาวีเสียเวลาและก็ทรัพยากรที่ถูกออนเนอร์ขโมยไปอีกด้วย
จากนั้นในช่วงที่ JDG พยายามจะเอาริฟทางทีม T1 ก็ได้เข้าไปขัดขวางโดยที่คีเรียนั้นเดินจากเลนล่างขึ้นมายังริฟแต่ในไฟนั้นก็ต้องเสียเฟเกอร์ไปเป็นคนแรกก่อนที่ออนเนอร์จะสามารถขโมยริฟมาได้แล้วก็ตายตามเฟเกอร์ไปแต่ว่าด้านของทีม T1 นั้นก็สามารถจัดการ369แล้วก็คานาวีจาก JDG ได้ในไฟดังกล่าวเช่นเดียวกันเมื่อเกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างก็ผลัดกันได้ป้อมฝั่งตรงข้ามและก็ได้คิวแลกกันแบบหมัดต่อหมัดแต่พอมาถึงการไฟหน้าหลุมมังกรตัวที่3ทางไนท์ก็ได้ใช้อัลติเมทของทางทาริยาในการปิดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งมันก็ทำให้ออนเนอร์หลุดมาอยู่ในพื้นที่ของ JDG เพียงคนเดียวแต่ทว่าฝั่ง JDG นั้นก็ไม่ยอมเผชิญศึกกับทางออนเนอร์จึงเปิดโอกาสให้เขาได้กระโดดเข้ามากลางวงและก็รวบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไปได้2คนด้วยกันก่อนที่เฟเกอร์และคีเรียจะช่วยสานต่อคอมโบจนจัดการผู้เล่นที่โดนรวบลงไปได้ทันทีไม่เพียงเท่านั้นคานาวีที่กำลังจัดการมังกรอยู่ก็ดันโดนออนเนอร์ขโมยมังกรไปต่อหน้าต่อตาก่อนจะปิดท้ายด้วยการกำราบ369ลงเป็นศพที่3ของไฟท์ดังกล่าวเรียกได้ว่าพลิกสถานการณ์จากหน้าสิงหน้าขวานให้กลายเป็นโอกาสในการโต้กลับกันเลยทีเดียว In this fight Zeus on the flank Faker over the wall objective getting lower and lower Weaver's wall coming out isolating ownerMight go for the 50-50, but it's absolutely psycho flashes over the arrow. Faker goes in. It's incredibly clean. JDG with the counter punch. Can they get anything back? Ruler untouched on the backside. Dragon still standing, but Owner will take that away too. My God, what an engage from T1. Owner, you magnificent beast. What in the world?ถ้าว่าในนาที20นั้นทางรูเลอร์ที่กำลังว้ากลับบ้านก็กลับถูกพบตัวโดยซูสก่อนที่จะถูกผู้เล่นคนนี้เข้าไปกระทำการโซโล่คิวเพียง4ดาบเท่านั้นจังหวะนี้จำนวนคนได้เปรียบที่วันไหลเข้าหลุมบารอนต่อทันทีและคานาวีที่พยายามจะขโมยบารอนก็กลับถูกจัดการเพิ่มขึ้นไปอีก1คนและแล้วเกมแมวไล่จับหนูก็ได้เริ่มขึ้นทางทีม T1 ไล่กวด JDG ทีมนี้ตายอย่างหนักแต่ทว่ารูเลอร์ที่โดนจัดการก่อนหน้านี้ก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาและจัดการซูสและก็ออนเนอร์ไปได้พอถึงช่วงที่มังกรตัวที่4เกิดขึ้นด้านของทีม T1 ก็พยายามจะเก็บมังกรตัวนี้ให้ได้แต่ฝั่ง JDG นั้นก็ไม่ยอมและก็ได้มีการขัดขวางทุกวิธีทางและมันก็ประสบผลสำเร็จเพราะคานาวีสามารถขโมยมังกรตัวที่4และชะลอเกมจากทางทีม T1 ได้สำเร็จแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองก็ตามด้วยเกมที่สูสีและตึงขนาดนี้การไล่พิกออฟฝั่งตรงข้ามก็จะทำให้สถานการณ์ของเกมนั้นมาอยู่ในความได้เปรียบของทีมนั้นๆซึ่งทั้ง2ทีมก็พยายามที่จะพิกออฟผู้เล่นฝั่งตรงข้ามให้ได้แต่ก็เป็นทางทีม JDG ที่มีจังหวะพิกออฟที่ดีกว่าและก็สามารถไหลไปต่อที่หลุมบารอนได้สำเร็จแต่มันก็แลกมาด้วยมังกรตัวที่4ของทางทีม T1 ด้วยนั่นเองการได้บารอนมานั้นทาง JDG ก็ใช้ประโยชน์มันในการดันเลนอย่างหนักและทาง S ก็สบโอกาสเห็นกูมาที่หลุดตำแหน่งจึงได้ยิงอันตีไปแต่ทางกูมาก็ได้ใช้แฟลชหลบอันตีได้อย่างสวยงามจากนั้นทางเฟเกอร์ที่เห็นโอกาสทองจากรูเลอร์ที่อยู่คนเดียวนั้นเขาจึงไม่รีรอช้าเข้าจู่โจมในทันทีพร้อมกับใช้สกิลอัลติเมทเพื่อผลักผู้เล่น ADC คนนี้กลับไปให้กับเพื่อนร่วมทีมของตัวเองแต่แม้ว่ารูเลอร์จะแฟลชหลบหนีท่านเขาก็ไม่สามารถแฟลชหลบการคาดเดาของเฟเกอร์ได้เพราะพระเจ้าผู้นี้ได้มองออกแล้วว่ารูเลอร์จะแฟลชหลบไปทางไหนซึ่งนี่ก็เป็นจังหวะที่เฟเกอร์ได้ชำระแค้นภายในใจที่รูเลอร์ได้ทำเอาไว้ในการแข่งชิงแชมป์โลกปี2017 TP coming in Faker looking to make the play against Ruler Owner goes in and again the combos are clean the hostile takeover is damn well hostile T1 looking to leave no survivors alive through ignite and then the entire team will get absolutely not-T1 in the clutch are too damn clean. Faker predicts Ruler's flash. และนั่นก็เลยทำให้จังหวะสวนกลับของทาง T1 ได้เริ่มต้นขึ้นผู้เล่นของ JDG ทุกคนต่างสู้กับทีม T1 ยังไม่มีแบบแผนการจู่โจมของ Faker นั้นทำให้ทีมสามารถตอกกรได้จนสามารถเก็บผู้เล่นของทีม JDG ทุกคนและก็สามารถขึ้นบ้านปิดเกมที่3ไปได้แบบซุปเปอร์อีพิกเกมกันเลยทีเดียวความมั่นใจของ JDG ที่มีชัยเหนือทีม T1 นั้นเริ่มสั่นคลอนแต่ถึงกระนั้นเกมที่4นี้พวกเขาก็พยายามกลับมาแก้เกมให้ตีแต้มเสมอขึ้นมาได้ซึ่งก็แน่นอนว่าทางทีม T1 จะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่พวกเขาจะเป็นคนกำหนดมันเองในเกมที่4ทางทีม T1 ก็ได้ความสำคัญกับเลนบนเป็นอย่างมากด้วยการพยายามสร้างวิชั่นให้กับพื้นที่เลนบนเพอร์ทิซุสที่เล่นตัวละครอย่างโยเน่สุดยอดตัวซิกเนเจอร์ของเขาให้สามารถกดดัน369ได้อย่างเต็มที่ส่วนคีเรียที่อยู่ตัวละครซิกเนเจอร์ของตัวเองมาอย่างบาดนั้นก็ทำหน้าที่กดดันเลนได้อย่างหนักอย่างไรก็ดีการไฟหน้าหลุมมังกรครั้งแรกนั้นท
ทางคีเรียที่เห็นโอกาสเลยแฟลชเข้าไปสตันไนท์มิดเลนฝั่ง JDG ก่อนที่ทางเฟเกอร์และออเนอร์จะเข้าเติมดาเมจและก็กลายเป็นเฟิร์สบลัดของเกมแต่ทว่าผู้เล่นที่เหลือของ JDG นั้นก็ได้ช่วยกันแก้แค้นให้กับเพื่อนของเขาด้วยการเก็บออเนอร์และเฟเกอร์ต่างๆกันไปจากนั้นทาง JDG ก็ยังคงเดินเกมเหมือนเดิมด้วยการไล่กดดันเลนบนแต่ความซวยก็มาตกอย่างเฟเกอร์ที่กำลังจะขึ้นมาช่วยแต่ก็ดันโดนพิกออฟไปก่อนอย่างไรก็ตามแม้ว่าริฟที่ JDG นำมาปล่อยนะจะช่วยทำลายเพลทป้อมบนไปได้หลายเพลทด้วยกันแต่ว่ามันกลับไม่ได้กดดันซุดเลยแม้แต่น้อยเพราะเขายังคงมีการเงินและไอเทมที่เหนือกว่า369อยู่ดีถึงกระนั้นทาง JDG ก็ยังพยายามใช้ดันเลนกลางต่อเพราะว่าได้ริฟตัวที่2ของเกมมาครองแต่ว่าคีเรียนั้นก็สามารถใช้สกิลเตเมของบาทป้องกันการโชว์ของริฟเอาไว้ได้ก่อนที่ซุดที่เล่นโยเน่นะจะเข้าเปิดไฟให้และหลังจากนั้นการปะทะกันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วลงท้ายด้วยต่างฝ่ายต่างเสียผู้เล่นไปทีมละคนโดยที่ป้อมกลางของทีม T1 นั้นยังไม่แตกเลยด้วยเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆสงครามการพิกออฟของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงจนกระทั่งคานาวีนั้นพลาดถูกซุสจัดการลงได้นั่นจึงทำให้ทีม T1 ตัดสินใจไหลไปลุมบารอนต่อทันทีแต่ทาง JDG ที่ไล่ตามมานั้นก็ยังพยายามที่จะเข้าไปจัดการผู้เล่นของทีม T1 แต่คีเรียที่เล่นบาทนั้นก็ได้พาเพื่อนๆหนีรอดออกมาจากลุมบารอนได้โดยที่ไม่เสียใครไปเลยแม้แต่คนเดียวและมันก็เป็นหนึ่งครั้งที่ออนเนอร์สามารถขโมยมังกรจากฝั่ง JDG มาได้พร้อมกับเก็บผู้เล่นของฝั่ง JDG ไปได้เพิ่มอีก3คนและพวกเขาก็ได้ดันเลนกลางต่อได้มาอีก1ป้อมและนั่นก็เลยทำให้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยกันเลยทีเดียวแต่ภาพรีเพลย์ยังไม่ทันจะจบการถ่ายทอดสดก็ตัดมาภาพที่รูเลอร์นั้นถูกคีเรียใช้อันตีจับได้และนั่นก็ทำให้เพื่อนนั้นต้องพากันมาช่วยซึ่งแม้ผู้เล่นคนสำคัญคนนี้จะรอดมาได้แต่มันกลับแลกด้วยชีวิตของคานาวีหลังจากนั้นไม่กี่นาทีไฟมังกรตัวที่4ก็ได้เริ่มต้นขึ้นคานาวีพยายามจะเข้ามาหวังขโมยมังกรตัวนี้ก็ถูกเฟเกอร์ที่เล่นอาเซียจิ้มแทงจนแตกเป็นคนแรกซึ่งมันก็ตรงกับช่วงที่รูเลอร์นั้นจัดการคีเรียลงได้และจะจัดการกูมาต่อด้วยความมั่นใจจากการที่มีโล่ของลูลูใส่ให้รวมถึงยังมี369ที่มาช่วยกันรุมอีกด้วยแต่ด้วยดาเมจของกูมาที่แรงเหลือล้นบวกกับสกิลเพลย์โมบิลิตี้ที่หลบได้ทั้งสกิลของกูมาก็สามารถเบิร์สรูเลอร์ให้หายได้เพียงแค่พริบตาก่อนที่ JDG จะเสียผู้เล่นอย่าง369เพิ่มไปอีกคนซึ่งช็อตนี้ถ้ากูมาถูกจัดการได้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมทันทีแต่ว่า ADC จากทีม T1 คนนี้นิ่งพอที่จะโฟกัสและเอาชนะศัตรูตรงหน้าลงได้ At the cost of very little owner walking more but Faker now dominating Kanabi a massive mistake carrier now going in the ruler's untouched goes golden and now ruler looking to take over the fight ruler still standing but Guma still standing Guma firing back ruler goes down Guma's just better Zeus now stepping inไฟที่ชนะแบบขาดรอยเช่นนี้ทางทีม T1 ก็ได้เอาบารอนหวังจะปิดบัญชีแค้นในเกมนี้ให้ได้บัฟบารอนทำให้มิเน่แข็งแกร่งและดันเข้าจากทุกทิศทางอินฮิบิเตอร์ถูกทำลายทั้ง3เลนก่อนที่2ป้อมสุดท้ายจะถูกทำลายลงโดยที่ JDG นั้นทำได้เพียงแค่ยืนมองสิ่งที่เกิดขึ้น T1 pushing in They're not done They got the Baron still 36 secondsfive K Red Bull Baron power play backing them up Zeus finding an initial knock up just a bit of poke a single misstep from JDG and T1 can instantly fully commit to the fight it's the shockwave Kanabi getting lower and lower falling apart under the pressure JDG's hope dwindling they've taken down BLG they've taken down LNG it is not LPL versus LCK it is T1 versus the LPL and they like thoseAs they move to finals. Faker, over 10 years into his career, will head to another world finals. ซึ่งในการเจอกันของคู่นี้ MVP ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากคีเรียที่สร้างเกมรุกและเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังสร้างแรงกดดันให้กับฝั่งตรงข้ามและเซฟเพื่อนได้หลายต่อหลายช็อตด้วยกันเมื่อทีม T1 สามารถคว้าชัยไปได้มันก็ได้มีตากล้องเข้ามาถ่ายรูปเฟเกอร์พร้อมกับขอให้เขานั้นทำท่าทางต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการชูนิ้วโป้งชี้ลงอันเป็นสัญลักษณ์ของการบอกว่าอีกฝั่งนั้นแย่แต่ทางเฟเกอร์ก็ได้ปฏิเสธที่ทำท่านั้นโดยก็ได้บอกว่ามันไม่เหมาะสมและเขาก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้ของเขาทุกคนหลังจากเผชิญหน้ากับคู่แข่งมาอย่างมากหน้าหลายตาในที่สุดทีม T1 ก็ได้มายังสมรภูมิสุดท้ายอย่างรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งที่พวกเขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับอีกหนึ่งทีมจากแดนมังกรอย่างเว่ยป๋อเกมมิ่งแต่จากสัมภาษณ์ก่อนหน้าที่ผ่านมาเฟเกอร์ก็ได้ประกาศกล่าวไว้แล้วว่าทีมต่างๆจะเก่งมาจากไหนก็ตามแต่ไม่ใช่ในบ้านของเขาประเทศเกาหลีใ
และจากผลที่ผ่านมาในการแข่งขันเวิลด์ไม่มีครั้งไหนเลยที่ทีมของเขานั้นจะพ่ายแพ้ให้กับทีมจากจีนอย่าง LPL เลยแม้แต่น้อยไล่ตั้งแต่ BLG LNG JDG ที่ตาพวกเขานั้นตบเรียงตัวกันมาแล้วแน่นอนว่าในศึกนี้ที่เจอกับทีมจากจีนผลนั้นก็คงจะไม่ต่างจากเดิมอย่างแน่นอนส่วนทางหน้าของเดอะชายผู้เล่นท็อปเลย์ของเว่ยปอนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าในรอบชิงเขามีความมั่นใจว่าจะชนะทุกทีมได้แต่ไม่ใช่กับการเจอทีม T1 ทางหน้าของนักพากย์เอกก็ยังให้ความเห็นไว้ว่าการแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใช่ LCK เจอกับ LPL แต่มันเป็นการที่ทีม T1 The Last Hope ของเกาหลีใต้ต้องมาต่อสู้กับทีมจีนอย่าง LPL บนพื้นแผ่นดินมาตุภูมิของตัวเองส่วน Faker นั้นหลังจากที่ได้โลดแล่นในการแข่งขันมายาวนานกว่า10ปีและการคว้าแชมป์โลกมาถึง3ครั้งการแข่งขันครั้งนี้มันก็ไม่ใช่เพื่อตัวของเขาอีกต่อไปแต่มันจะเป็นการแข่งขันเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของเขาทุกคนได้สัมผัสกับเกียรติยศถ้วยแชมป์โลกเป็นครั้งแรกซึ่งในตอนนี้สถิติของทีมT1ก็แสดงให้รู้ว่าเขานั้นสามารถชนะทีมจาก LPL ทุกทีมในรอบน็อกเอาท์สเตจและก็ยังคงสถิติ10ปีแม้แพ้กับทีมจีนเลยในรอบดังกล่าวแต่ในตอนนี้ทีมเว่ยป๋อก็เป็นคู่แข่งในรอบชิงของพวกเขาซึ่งมันก็ทำให้หลายๆคนนั้นจับตามองกันเป็นอย่างมากเพราะการคว้าแชมป์ครั้งนี้มันมีอะไรที่มากกว่าการยกถ้วยแชมป์แต่มันหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีมิตรภาพและสถิติที่ยากจะถูกทำลายในแมชนี้ต้นเกมทางออนเนอร์ก็ยังคงไว้ซึ่งเทคนิคการกดดันปากของฝั่งตรงข้ามและด้วยความที่เป็นลีซินมันก็ทำให้ปากของเว่ยปอนั้นหนักใจไม่น้อยถ้าหากต้องต่อสู้ด้วยซึ่งสุดท้ายเขาก็เลยจะปล่อยให้ออนเนอร์นั้นขโมยทรัพยากรปากของตัวเองไปแต่ทว่าเฟเกอร์ที่ไม่หักตั้งตัวนั้นเมื่อเซียวหูได้เทเลพอร์ตมาจากเลนกลางเพราะกับป่าที่เข้ามาแก๊งพอดีที่ทำให้เฟเกอร์ถูกจับตัวได้และกระโดดจัดการเป็นเฟิร์สแบล็คของทางเว่ยป๋อจากนั้นสงครามการโชว์ชิงออบเจคทีฟและพิกออฟก็ยังดำเนินต่อไประหว่างทั้ง2ทีมแต่ก็เป็นทางทีม T1 ที่สามารถครองออบเจคทีฟต่างได้มากกว่าถึงกระนั้นทาร่าของซูสที่เลือกโยเน่มาหวังจะจัดการอาร์ท็อกของเดอะชายก็ต้องเจอกับศึกหนักด้วยการแก๊งแต่และที่18ทางทีมเว่ยป๋อก็พยายามจะเอามังกรก็ต้องลังเลใจว่าจะเอามังกรหรือว่าจะช่วยเสี่ยวหูที่โดนทีวันเล่นงานอยู่ทว่าเสี่ยวหูก็สามารถรอดพ้นมาได้และทางทีของเขาก็ได้มังกรตัวนั้นมาครองทว่าในช่วงวินาทีที่พวกเขาไม่ได้ระวังตัวซุสก็ได้พุ่งเข้ามาฟันลมพร้อมกับใช้อัลติเมทรวบผู้เล่นของทางทีมไว้ป๋อไปได้ถึง2คนด้วยกันก่อนที่ผู้เล่นทีมT1นั้นจะมาเสริมทัพเติมดาเมจจนจัดการผู้เล่นเหล่านั้นไปได้3คนBut it looks like Weibo isn't even going to give them the opportunity as Owner! Oh, there's the kick flash out! Who's going to be pushed into Faker? The flash forward, but the charm is going to miss! What? The pierce doesn't land, and Shao just walks it up! No worries there at all as Crisp is under the turret. They throw to Harold, but Zayas is found too with the ultimate light! Goes down so low, but isn't going to survive! Weiwei trying to get himself out of there, and the Shy is given up on! Weiwei running the wrong direction, but they at least get the dragon!Weibo get the dragon, but T1 get the kill. Shahu lucky to get out of that one, but Weiwei, he's going home in the body bag. That is the final kill there from Ona. จากนั้นจังหวะก็เหมือนจะเป็นใจให้ทางเว่ยปัวเพราะพวกเขานั้นเห็นกูมาที่หลุดตำแหน่งจึงได้ไล่ตามหวังจะปลิดชีพให้ได้แต่ทว่านั่นมันเป็นกับดักที่คีเรียออนเนอร์และก็เฟเกอร์ได้วางเอาไว้ซึ่งพวกเขานั้นก็เข้ามาช่วยเหลือกูมาได้ทันเวลาและไฟนั้นก็จบลงที่ผู้เล่นของทางเว่ยปัวโดนจัดการไป4คนก่อนที่จะไหลเข้าสู่หลุมบารอนCrisp looks for it. The immediate cleanse does get out of the way. Nature's Grasp isn't going to connect, but there is a twisted advance. Hostile takeover across everyone, though, but the Shy is just gigantic. Guma trying to hop away. The Fates call the knockups. And meanwhile, Weiwei is going down. Faker collects it before falling down. Crisp has to go, though, because he's so incredibly low. And Zayas is tearing them to shreds. Weibo lying on the floor now as T1 look to tidy up Crisp.And they won that team fight even better than the loss. Guma refuses to go down. Caria saves him, coming in with the hustle takeover in T1. จากนั้นทีม T1 ก็เดินรุดหน้าชิงป้องฝั่งตรงข้ามได้อย่างไม่หยุดยั้งจนบัฟดังกล่าวหมดลงพวกเขาก็เลยที่จะไปตามเก็บออบเจคทีฟต่อไม่ว่าจะเป็นมังกรตัวที่4หรือบารอนตัวที่2ก็ตามโดยไร้ซึ่งการก่อกวนจากทางฝั่งตรงข้ามจากนั้นพวกเขาก็แยกกันดันเลนเพื่อขึ้นบ้านของทางทีมเว่ยปัวให้ได้ซึ่งในเลนกลางนั้นก็เป็นเดอะชาร์ที่ต้องรับการบุกของซูสแต่ทว่าด้วยความที่ทีม T1 มีการเงินที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแถมยังพรั่งพร้อมไปด้วยบัฟมังกรและก็บารอนซูสเลยตัดสินใจโซโล่คิวเดอะชาร์คาป้อมก่อนที่จะช่วยทีมไล่จัดการผู้เล่นคนอื่นของเว่ยปัวและก็ชนะเกมแรกไปได้อย่างสวยงามFor that reset angle, and now with the Baron buff in tow, T1 feel like they don't need a reset to try and break open the base of Weibo here in game one of the finals. Nature's Grasp
flying forward. Ona still has that GA. Oh! Remember, Chris going down so incredibly low. Zayas just executes the Chai up to the side, and there is another one. This guy's Yone is just absurd. And the inhibitor's going to go down. Weiwei is burning there as well. As now Xiaohu tries to be the hero, but it does not work out. And I think T1 are just going to end game one here. And the early game, T1 not able to get a bunch of crucial kills, but they don't let it phase them. They are able to find the one skirmish they're looking for, take the Baron, and from that point on, Weibo doesn't get to fight back. ทั้งกำลังใจจากชัยชนะในเกมแรกและกำลังใจจากบัฟในบ้านของตัวเองมันก็เลยผลักดันให้ความมั่นใจของทีมทีวันมีสูงขึ้นและออเนอร์ก็ยังทำวิธีการเดิมคือการไปกดดันและขโมยทรัพยากรป่าฝั่งตรงข้ามส่วนซูสที่เลือกตัวอย่างเกวนมานั้นก็สามารถกดดันเลนเดอร์ชายได้อย่างอยู่หมัดจนกระทั่งนาทีที่7ซูสได้เข้าปะทะกับเดอร์ชายหน้าเป้าของฝั่งเว่ยปัวก่อนที่ทางออเนอร์จะเข้ามาเติมดาเมจทว่าเดอร์ชายก็ยังรอดพ้นเงื้อมือมาได้และก็ทำดาเมจกลับไปยังมาสาเช่นเดียวกันแต่เดอร์ชายเขาไม่อยู่เพียงเท่านั้นจนเจ้าตัวยังฝืนที่จะเข้าสู้กับซูสต่อและซูสก็เลยตอบโต้ด้วยการใช้สกิลฮาโลมิสที่มันจะเป็นการป้องกันดาเมจจากนอกวงสกิลก่อนที่เขานั้นจะหันกลับไปสวนเดอร์ชายใต้คาป้อมแล้วก็เป็นเฟิร์สบาร์ของเกมไปอย่างสวยงามBut will be able to walk away, but I don't think he's going to be excited about ganking the Shy anytime soon. Although Zayas is just going to go! That is just not fair! That is the Shy encapsulated, the massive outplay into the overstay. He has the 1v2. หลังจากนั้นเดอร์ชายก็รู้ว่าการอยู่เลนต่อไปนั้นย่อมไม่ดีแน่ๆการสลับเลนจึงได้เกิดขึ้นและเขาก็ย้ายไปเลนล่างแทนแต่ก็ว่าโดนผู้เล่นของทีมทีวันนั้นรุมสกรรมแตกพ่ายไปอีกครั้งสถานการณ์แบบนี้ทางเว่ยปัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้รวมกลุ่มกันหวังจะจัดการซูสให้ได้แต่ว่าดาเมจนั้นมันก็ไม่มากพอแถมซูสนั้นก็ยังมีชีวิตรอดนานพอที่จะวิ่งไปให้ป้อมยิงตายโดยที่ฝั่งเว่ยปัวนั้นไม่ได้คิวอีกด้วยในเวลาต่อมาทางเดอร์ชายนั้นก็โดนทางทีมทีวันกดดันเรื่อยๆจนฟางสู้กับซูสไม่ไหวเงินห่างกัน 1,400 โกตั้งแต่14นาทีแรกถึงกระนั้นทางทีมเว่ยปัวก็ยังพยายามจะเก็บออเจตีต่างๆเพื่อไม่ให้โมเมนตัมของเกมทั้งหมดนั้นไหลไปที่ทางทีมทีวันกระทั่งการไฟท์หน้าหลุมบารอนได้เกิดขึ้นทางทีมทีวันก็สามารถเล่นกันได้อย่างเข้าขาแล้วก็สามารถจัดการเดอร์ชายลงได้ในไฟท์นั้นใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีและหลังจากนั้นไฟท์ต่างๆที่ตามมาก็กลายเป็นทีมทีวันที่สามารถชนะได้ทั้งหมดจนเรียกได้ว่ากลายเป็นเกมวันไซเกมมิ่งเลยก็ว่าได้อีกทั้งเดอร์ชายเมื่ออยู่คนเดียวก็มาเจอโดนทีมทีวันนั้นเข้ามาแก๊งและจัดการอยู่บ่อยครั้งจนผู้ชมในตอนนั้นก็เรียกบอกว่าเดอร์ชายกลายเป็นเดอะโชคหรือที่แปลว่าเล่นไม่ออกนั่นเองล่ะครับและการเงินนั้นซูสก็มีมากกว่าเดอร์ชายถึง 4,000 โกเลยด้วยจากนั้นในช่วงท้ายเกมทีมทีวันก็เผด็จศึกเกมที่2ไปได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยแบบแผนและการเล่นแบบรอบคอและอีกแค่แมตช์เดียวนั้นพวกเขาก็จะได้ไปถูถ้วยแชมป์กันแล้วในที่สุดแมตช์ตัดสินชะตาก็ได้มาถึงเกมที่3ของรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมทีวันและเว่ยปัวเกมมิ่งในช่วงต้นเกมนั้นทางออเนอร์ก็ได้เข้ามาแก๊งเลนบนและก็สามารถเก็บเดอร์ชายเป็นเฟิร์สบลัดของเกมไปได้แม้ว่าจะเสียแต้มคิวแรกไปทางเว่ยปัวก็สามารถพิกออฟผู้เล่นของฝั่งทีวันได้เรื่อยๆแต่เมื่อมาถึงนาทีที่11ทางเว่ยปัวก็พยายามเอามังกรตัวที่2เกมแต่ทว่าความพยายามจะจัดการออเนอร์นั้นกลับกลายเป็นการถูกสวนกลับเสียเองเว่ยเว่ยและเดอร์ชายถูกจัดการลงในไฟต์ดังกล่าวก่อนที่ในเวลาต่อมาเซียวหูจะเทเลพอร์ตลงมาช่วยเติมไฟต์แต่ก็ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ทีวันยังได้มังกรตัวที่2ไปครองOh, Q going to connect there. Nice little knock-up as Carrier tries to find it. There's the quickness onto two. The kick gets the knock-up onto Xiaohu. The Empress Divide only gets Ona, but that will get him out. But Weiwei's not going to be so lucky. The Shy got in here, and now he might be in trouble. He breaks the chains, but is he still going to be able to get out? Kumiyoshi decides he wants to fight light towards the bottom side. That was the right call. Zayas grabs the double kill.และการแข่งขันดำเนินมาถึงนาทีที่18มันก็เป็นช่วงมังกรตัวที่3ก็ได้เกิดออกมาและการขาดวิชั่นในบริเวณนั้นก็ทำให้เว่ยปัวไม่มีข้อมูลว่าคีเรียอยู่ตรงไหนก่อนที่จะโดนคีเรียเปิดไฟแบบเซอร์ไพรส์และก็กลายเป็นเดอะชายถูกจัดการเป็นคนแรกก่อนที่เฟเกอร์จะไล่ตามเซียวฮูต่อแล้วมันก็ตกกับช่วงที่ผู้นำของเว่ยปัวเบนความสนใจมาทางเฟเกอร์พอดีตัวของพระเจ้าตกอยู่ในวงล้อของเว่ยปัวแต่ก็ยังสามารถจัดการเซียวฮูไปได้ก่อนแล้วไฟต่อแล้วก็เก็บคริสไปได้อีกคนกลายเป็นทริปเปิลคิวของเฟเกอร์สุดท้ายไฟนั้นก็เป็นทีมทีวันที่ชนะและเก็บผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามไปได้4คนเสียเพียงแค่คีเรียและเฟเกอร์เท่านั้น T1 trying to do the same thing teleport now to come forward Azeus on that flank angle the shine now here and Gumiyoshi pretty safe now on that back line look at Carrier though it's so hard for Weibo to walk up because Carrier is on that sideline they know he's there yeah he flashes in he finds himself the charm on the four is there is the ult
and Faker, he's in the shroud, he's toying with him, it's a double clutch! What? Order! And back in again, it's a triple for Faker! Zayas is going to be able to block down the next one, Faker eventually goes down, but it's four for him and Carrier. And that is T1 turning the situation around! เวลาผ่านมาหลังจากไฟนั้น2นาทีเดอร์ชายก็ถูกเฟเกอร์เล่นงานที่เลนโบนก่อนที่ออเนอร์จะตามมาปิดจ็อบให้ต่อโดยการเก็บคริสแล้วก็เว่ยเว่ยตามไปไล่เรียกกันเรียกได้เลยว่าตอนนี้ทีม T1 ถล่มยับเลยล่ะครับและจำนวนผู้เล่นที่ได้เปรียบทีม T1 ก็เลยไหลเข้าหลุมบารอนต่อในทันทีAnd he goes again, as now Owner looking for that opportunity as well. Backflip connects also as a perfect execution comes forward. Has he overstepped? The answer is no, because he had the stopwatch anyway. And now the cavalry comes in. Crisp, the next to go down. Weiwei, he's under a turret. Zayas flashes on top. The lethal Aatrox gonna get it done. And T1, they feel like it's Baron time. It's the king at home. Respect the name. Faker, the greatest of all time.แต่แล้วเว่ยปัวก็ได้เห็นโอกาสอีกครั้งที่คีเรียหลุดตำแหน่งของตัวเองมาอยู่คนเดียวทางเว่ยปัวก็ไม่รอช้าที่จะช่วยกันรุมคีเรียหวังจะเก็บคิวให้ได้แต่ด้วยคีเรียนั้นโคตรจะถึงและเขาก็อึดพอที่จะรอให้เพื่อนมาถึงก่อนที่จัดการผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามไปได้2คนด้วยกันและทางด้านของเฟเกอร์ก็ยังเก็บคิวของเชียวฮูได้อีก1คนก่อนที่ทางไลท์ผู้เล่นแครี่ของเว่ยปัวจะพยายามเข้ามาเก็บคิวจากซูสแต่ก็เป็นเขาเองที่ต้องตกเป็นแต้มคิวให้กับทางทีม T1 และผู้เล่นสุดท้ายของเว่ยปัวอย่างเดอร์ชายก็ถูกจัดการลงไปเป็นเอสของทางทีม T1 แต่ก็ยังไม่สามารถปิดเกมนี้ไปได้ Next Baron and they're going to win the series in Carrier going to get knocked up here as Owner comes on over he's here to protect his support the quickness ties them all up and Shahu going to be the next target he finds two with the Empress Divine but Crisp justEvaporates, Weiwei going to suffer the same fate as Zayas is on the warpath light, able to sidestep, finds the chains of corruption, but there's not enough damage. Xiaohu decent flash to try and get himself out, but he's not out of the woods yet as Faker tidies up that kill, and they are just so far ahead. Owner secures light with a sonic wave, and the Shy finds himself alone heading back towards his base. That's the double kill, that's the clean ace for T1. และมันก็เหมือนกับหนังม้วนเดิมที่ในนี้15นั้นทางทีมเว่ยปัวได้เห็นว่าซูสอยู่คนเดียวจึงได้พยายามเข้าไปเล่นงานแต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นกับดักของทีมทีวันอีกแล้วทางด้านของซูสสามารถยืนหยัดได้จนเพื่อนมาเติมได้ทันเวลาและก็ระเบิดไฟต่อทันทีอย่างราบคาบความสำเร็จของไฟสุดท้ายนี้ทำให้ทางทีมทีวันไม่รอช้าจะขึ้นบ้านและก็ปิดเกมทันทีและนั่นก็เลยทำให้ทีมทีวันกลายเป็นแชมป์โลกของเกม League of Legends ประจำปี2023ไปอย่างน่าภาคภูมิใจWon't even get that! It's heartbreaking as now they take a magical journey over Zayas. He likes this one though. One versus three. He's absorbing so much. The Empress Divide. It comes in, but he's still alive! What is going on? Faker Tidy's up the burst! Everyone's just exploding! As Weiwei trying to get something done, but it does not matter. T1 are too strong. Four times T1 has lost in a game five. Won't even get that! 아무리 생각하면 좋아. 맞아. Okay. 좋은데? 나쁘지 않아. 안 죽어. 레벨 토? 터치 봐, 터치 봐봐. 각 좋아. 바루스 맞아. 바루스 더 할 거예요. 더 할 거. 이제 비트 잡고. 비트. 나이스. 아, 수고했어. 자기들 수고했어. 형제들. 후배 그리드. 왜 이렇게 잘하? 후배 그리드. 잘했어. 아, 수고 많았다, 진짜. 아, 진짜 이거 우승이냐? 고생했다. 너 우승 맞지? 아, 나이스요. 어, 나이스. 아, 나이스! CSKT Legacy has been reignited. T1 will be your 2023 World Champions. ในที่สุดเส้นทางการต่อสู้อย่างยาวนานก็ได้บรรลุผลทีม T1 สามารถคว้าชัยชนะให้กับมาตุภูของตัวเองได้สำเร็จต่อหน้าแฟนๆนับล้านที่ส่งแรงใจกับพวกเขาตลอดการแข่งขันซึ่งนี่ถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่4ของ Faker แต่สำหรับเพื่อนร่วมทีมนั้นมันคือครั้งแรกที่พวกเขาได้สัมผัสกับถ้วยซัมมอนเนอร์และสำหรับตำแหน่ง MVP ประจำรอบชิงนั้นก็ตกเป็นของซูสที่สามารถแสดงฟอร์มการเล่นออกมาได้เหนือความคาดหมายจากการปราชัยในรอบชิงปีที่แล้วในตอนนี้เฟเกอร์และทีมทีวานก็สามารถล้างโมจินให้ตัวเองได้สำเร็จในรอบ7ปีรวมถึงตัวของคีเรียเองนั้นที่ปีที่แล้วต้องร้องไห้กลางเวทีและพ่ายแพ้ให้กับเพื่อนสนิทอย่างเดฟ
ในตอนนี้ตัวของเขาสามารถกลับมายืนหยัดและทำให้ความฝันของตัวเองนั้นเป็นจริงได้ในการคว้าแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน League of Legends ได้ตามที่ตัวเองต้องการโดยในการแข่งครั้งนี้เองทีม T1 ก็สามารถสร้างสถิติมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถิติของทีม T1 ที่ยังคงไว้ซึ่งการแพ้ทีมจากจีนเลยในรอบ Knockout Stage ตลอด10ปีเรียกได้ว่าเป็น Win Rate ต่อทีมจาก LPL แบบ 100% รวมไปถึงเรื่องของคนดูเองนั้นการแข่งขัน World Championship 2023ก็ทำลายสถิติยอดผู้ชมพร้อมกันทั่วโลกสูงที่สุดตลอดกาลอยู่ที่6,400,000คนทำลายสถิติเก่าจากการแข่งขันฟรีไฟชิงแชมป์โลกในปี2021ไปได้อย่างถล่มทลายและชัยชนะที่ได้รับมานั้นแม้แต่ทางประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เองก็ยังออกมาแสดงความดีใจกับทางทีม T1 ด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีม T1 และแน่นอนว่าผู้เล่นที่ผ่านสมรภูมิมาอย่างช่ำชองนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็จะถึงคราวต้องวางมือใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่กับเฟเกอร์เพราะหลังจากที่แข่งขันจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จอีกครั้งเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้แผนที่จะแขวนเมาส์แต่อย่างใดและก็ยังจะโลดแล่นในการแข่งขันกับทีม T1 ต่อไปและในการแข่งครั้งนี้มันก็ช่างตรงกับเนื้อเพลงก๊อดของนิวจีที่บอกว่าถ้าหากเล่นสนุกกับพระเจ้าพวกเขาก็จะแหลกสลายไปคนแล้วคนเล่าซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งครั้งนี้นี่เองแถมมันยังเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่า LCK ได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและเป็นการเปิดศักราชของ T1 Dynasty อย่างที่แฟนๆกำลังรอกันนั่นเองล่ะครับก่อนจะจบคลิปช่างเราก็จะสอบถามผู้ชมทุกท่านว่าอยากให้เราทำปลอดผู้เล่นคนใดจากโรสเตอร์ของทีม T1 ในรายการชิงแชมป์โลกนี้บ้างเพื่อนๆสามารถแสดงความเห็นไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและเฟเกอร์เองก็เป็นผู้เล่นเกม League of Legends ที่อยู่มานานแล้วนะ10ปีและก็มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับเขาซึ่งเพื่อนๆอยากรู้ว่ากว่าที่เฟเกอร์จะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ